ยฟันมากันทุกบ้านทั่วไทยขจัดขยะหมดเมืองรุ่งเรืองสว่างสวัยร่วมหมักตัวแผ่นดินไทยโรคภัยไข้เจ็บไม่มีไม่เจ็บประเทศไม่จนแก๊สเหมือนเราแก๊สแล้วนี่เขาทำอะไรเนี่ยนะกลิ่นเหม็นน่ะเหม็นเดี๋ยวก่อนเราทำงานเออโอ้ยมาติดก็อย่างนี้เหม็นฉุยเลยต้องล้างก่อนเลยล้างมากๆแล้วก็ค่อยต้มน้ำใส่อันนี้นะน้ำมันหมูเนี่ยเข้ามาห่อซะอย่างสวยน้ำมันไก่น้ำมันหมูหนึ่งอันน้ำมันหมูหนึ่งอันนี่ผักนี่หมูเจียวด้วยน้ำหมักออกมาน้ำมันไก่มาเลยนี่มาดูกระมังน้ำมันไก่เจียวเลยเอาใส่ไปเลยเจียวเอาไปล้างก่อนล้างเหม็นมากๆไม่จะเหม็นน้อยเดี๋ยวมันล้างก่อนนะเอาไปล้างก่อนเลยใครไปล้างเอ๋ยใครจะไปล้างก่อนเลยใครเป็นล่างก่อนเลยอันนี้อันนี้ล่างก่อนได้ไหมนะอันนี้ล่างแล้วใช่ไหมจ๊ะเอาล่างแล้วไม่เป็นไรล่างแล้วน้องหนักนิดเดียวพอไม่มากเนี่ยแค่นี้เองเอาไปมาเลยแล้วก็ขอเกลือเลยจ้ะขอเกลือเนี่ยออกกลิ่นเดี๋ยวคอยดูมันจะหายกลิ่นแหมนี่ทุกคนมาดูนะจ๊ะว่ามันมีกลิ่นน้ำมันน้ำตาลจะมาใส่แล้วเกลืออยู่ไหนมาดูเลยทุกคนมาดูซะนี่คือหมูเนี่ยมีกลิ่นแล้วทำไงจะให้หายกลิ่นใส่น้ำหมักสิจ๊ะแล้วก็เกลือนี่โอ้โหนี่สงสัยจ้างครับฟังไว้เหรอมั้งกินหมักเลยหมูเนี่ยจ้างหอหันเหรอกินโตมากเอานี่ออกใส่เอาน้ำใส่ไปหน่อยนึงติดเตาเดี๋ยวใส่เองจ้ะใส่ต้องในกระทะเลยแค่นี้พอแล้วน้ำหมักอ่ะเพื่อไม่มันเหม็นเพื่อให้มันไม่นี่น้ำไก่น้ำมันเปรี้ยวหอน้ำมันเปรี้ยวไก่ความจริงนั่นต้องแช่ก็พอละเนี่ยแล้วมันออกมาเป็นน้ำมันจะสวยมากต้มหมดออกมาเป็นน้ำมันจะสวยมากน้ำมันไก่เลยน้ำไก่เราจะใส่ไม่ใส่แล้วมันจะติดกระทะแล้วไม่เด็ดน้ำมันกินแล้วแกน้ำมันกับน้ำตรงนี้มันต้องถ้าใส่น้ำเนี่ยมันจะสุกปั๊บแล้วเดี๋ยวมันค่อยน้ำละเหินหมดพอน้ำละเหินหมดมันก็เป็นน้ำมันสวยแล้วก็ผัดผักนะเอาชาเป็นล้างแล้วมันก็จะล้างอะไรเลยเปรี้ยวไม่เหมือนน้ำมันพืชเกาะติดนับอะไรสักหน่อยยากก็น้ำมันอย่างเดียวเดี๋ยวลองดูไปล้างเนี่ยนะเอากล่องของเรามาขายเปล่าไปทิ้งไว้ทั้งหมดเลยนี่เอาน้ำมาไม่ต้องโอ้โหมีหมูชิ้นโตนี่หมูชิ้นโตจะมาทำอะไรอ๋อหลงมั้งครับหมูชิ้นโตทำไมเดี๋ยวแล้วนะเนี่ยหันไหมป่ะครับหันไหมเนี่ยเอาน้ำเป็นออกเดี๋ยวใส่มาเลยเอาละใส่น้ำเอาเกลือเดี๋ยวเกลือมาคุกเวลาเกลือมาคุกเพราะว่านี่นิดเดียวพอนะเกลือมาคุกเวลาลงเกลือมาคุกแล้วเดี๋ยวจะได้อร่อยมากเกลือที่ขวดนู้นนะครับเกลือให้มือใส่มันเข้มปี๊ดเนี่ยเอาแค่เนี้ยนะลอยเนี่ยแล้วก็กลับมาลอยแค่นี้จะได้อาหารโอชา
ล้างมือมาแล้วนะจ๊ะก็ไม่มีกลิ่นแล้วแหมตะกี้กลิ่นหอมคงคากลิ่นไม่หอมนอนเนี่ยจะนอนกันนอนเนี่ยแต่อากาศเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ยินคุณแม่เลยปล่อยไปแล้วเล่นได้ก็มาดูแล้วอันนี้ไม่ได้ใกล้ชิดเลยนะครับใกล้ใกล้ที่โรงเรียนใกล้ใกล้เดี๋ยวทำกินก็ได้เลยมือเช้าหรือมือเที่ยงมันรู้แล้วนะมีหม้อไหมมีหม้อถ้าใส่หม้ออีกอันก็ได้เดี๋ยวได้ทำกินง่ายแล้วเส้นหมี่เส้นหมี่เดี๋ยวจะทำให้ดูเส้นหมี่เส้นหมี่เป็นไงเส้นหมี่ไหนเส้นหมี่เส้นหมี่อ๋อทำแล้วหนึ่งแล้วใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้ต้องน้ำไปเดือดแล้วก็ลวกให้สุกลวกให้สุกด้วยน้ำด้วยน้ำนี่เนี่ยแช่อันนี้แช่ไม่ใช่แช่แช่ค่ะต้องลวกแช่ร้อนไม่ใช่มันอืดไม่อร่อยไม่อร่อยคือเราเส้นหมี่มาเนี่ยนะล้างที่ฝุ่นทิ้งเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเขาจะนั่นเองไม่ต้องทานเปื่อยด้วยน้ำถ้าเปื่อยด้วยน้ำเย็นนะมันจะอืดขึ้นแน่อร่อยแล้วนี่ใช่ไหมนะน้ำเลี้ยวอ๋อเขาจะเอาอะไรมาเนี่ยน้ำเหลือน้ำน้ำกระเพาะกระเพาะทำเลยนะใส่มันไม่ได้น้ำกระเพาะน้ำกระเพาะทำเนี่ยมันต้องไม่ได้หลายน้อยเลยเขาเอาเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปผัดก็ได้อันนี้เดี๋ยวไปผัดเดี๋ยวไปผัดเส้นหมี่กินก็ได้เอาเส้นหมี่มาผัดทำให้ดูวิธีการว่ามันใครจะอร่อยไม่ใส่น้ำอีกใส่น้ำอีกถ้ามันไม่จะผ้าใส่น้ำอีกอย่างใส่น้ำใหญ่ติดกันนะมาใส่เลยจ้ะเอาเลยอย่าได้รอช้าจ้ะนี่แหละอย่างนี้เลยบอยเลยเดี๋ยวมันจะนิ่มเองมันจะนิ่มเองไม่อย่างเนี้ยเดี๋ยวจะนิ่มเองพอนิ่มปั๊บเดี๋ยวต้มน้ำร้อนเดือดแล้วก็ลวกเลยไม่ยากเนี่ยเดี๋ยวมันจะนิ่มเองถ้าไปใส่น้ำอืดแล้วไม่อร่อยแล้วเส้นหักแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะนิ่มแบบเนี้ยแต่ไม่อุ่นน้ำล้างน้ำเฉยเนี่ยอันเนี้ยล้างน้ำเฉยแค่ขี้ฝุ่นออกให้มันเป็นแข็งๆอย่างเงี้ยทิ้งไว้สักพักมันจะนิ่มเองพอนิ่มเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำร้อนลวกให้สุกกินแล้วมันจะนัวนัวเนียนอันนี้ไม่เป็นไรวิธีสาธิตลาดหน้าอาจารย์ทั้งหลายข้าหักกรรมเก่งๆทั้งนั้นแหละแต่ขาดน้ำหมักไปนิดเดียวและการหั่นหมูนี่ต้องหั่นยาวหั่นยาวเสร็จแล้วหั่นขวางอีกทีกินแล้วมันจะนิ่มถึงจะหมูจะเหนียวก็นิ่มแต่ถ้าหมูนิ่มๆไปหั่นตามยาวกินแล้วมันกัดยากเพราะฟันมันแก่มั่งไม่แก่มั่งอะไรเงี้ยมันก็ดึงยากเนี่ยน้ำมันเล่บอกให้เห็นไหมน้ำมันไก่เนี่ยเราก็นี่เอาฟองนี่ออก
เอาฟองให้ออกเนี่ยเนี่ยจะแห้งน้ำจะแห้งไปแล้วจะเป็นน้ำจะแห้งน้ำจะแห้งไปมันก็จะเป็นน้ำมันต่อเนี่ยน้ำมันจริงๆฮะน้ำเดือดแล้วเหรออ่ะยังมันยังไม่สุกแท้เนี่ยมันยังไม่นิ่มแท้ก็ไม่เป็นไรอ่าให้เขาสุกด้วยน้ำร้อนมันจะกินต่างกันเทคนิคเล็กๆน้อยๆเองฝีมือก็รสชาติแล้วแต่ใครจะเติมความเก่งอยู่ที่คนได้ทำถ้าคนไม่ทำก็ไม่เก่งเลวแล้วเลิกไปปฏิบัติเนี่ยจะเป็นที่ดีมากๆเนี่ยนี่นิ่มนวลอร่อยมากไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวดูให้ดูต้องให้เดือดมากมากให้เดือดมากมากให้มันเหยื่อเยอะๆให้มันเหยื่อเยอะๆเนี่ยลองจับดูดิมันจะนุ่มนวลกว่ากันเยอะอร่อยกว่ากันเยอะเนี่ยจับดูแล้วไปจับให้เรามาใส่ดิเป๊ะขาดเลยไม่อร่อยได้ลองดูเออลืมใส่อันนี้ไปลืมใส่อันนี้ไปลืมไปหน่อยขอโทษลืมไปหน่อยมันมีกลิ่นสาบนะมันมีกลิ่นสาบใส่แล้วไม่มีกลิ่นสาบเหลือเชื่อแต่จริงก็เชิญเอาเรื่องแปลกๆมาคุยให้ฟังแต่มันเป็นเรื่องจริงไม่เอ็ดเลยเหรอชิมใหม่เปรียบเทียบกันคำเมื่อกี้กับคำนี้ไอ้เมื่อกี้นี่มันสาบตอนนี้ไม่สาบแล้วเมื่อกี้มันมีกลิ่นสาบดมเลยเมื่อกี้ไม่กลิ่นใช่ไหมดมที่อันนั้นจะมีกลิ่นไหมดมก่อนกินดมมีกลิ่นแรงละมันก็ได้กลิ่นหน่อยนะมีไหมมีอ่ะฮะลองดูได้ลองดูไหมดมไหมลองดูไหมต้องดมตรงนี้ก่อนต้องดมตรงนี้ก่อนแล้วก็มาดมตรงนี้ถ้าดมตรงนี้แล้วกลิ่นมันก็ติดลองดูมันมีกลิ่นไหมไม่มีครับอันนี้มีกินกันไม่ใช่คนละกินอ่ะแตกไหมนี่เหมือนแป้งแบบใช่เหมือนแป้งหมักแตกไปจริงทุกอย่างแตกไปจริงทุกอย่างแตกไปจริงนะไม่ใช่ไม่โกหกมาดมกันนี้ก่อนมาดมกันนี้ดมกันนั้นก่อนแล้วมาดมกันนี้ใช่ไหมอาจารย์ยอมรับไหมต้องดมตรงนี้ก่อนแล้วมาค่อยดมตรงนี้ดมตรงนี้จะกินสามไหมดมตรงนี้จะกินสามแน่นอนใช่ไหมชัวร์ไหมคุยนะอาจารย์ต้องไปสอนลูกศิษย์ต่อนะบอกพ่อเชิญสอนอย่างนี้แล้วทดลองใครไม่เชื่อมาลองดูทำให้เห็นลาดหน้าทำไมจะอร่อยของง่ายๆลาดหน้าที่ไหนอร่อยๆซื้อแล้วทำเองไม่ได้เป็นเรื่องจริงของเราทำเนี่ยสะอาดแน่นอนเคมีไม่เอาเดินตรงนี้ก่อนเดินตรงนี้ก่อนมีกลิ่นไหมเดินก่อนบอกไม่ใช่ถ่ายสิใช่ไหมจริงไม่จริงตะกี้ที่นั่นก็เดินก็เป็นนะนี่ไงมันก็เลื่อนเหมือนกันคือไม่แฉะไม่อมน้ำพอไม่อมน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นใช่ไหมถ้าอมน้ำแล้วนะจะต้มยังไงก็ไม่อร่อยเพราะน้ำมันอมคือน้ำเย็นไม่อร่อยเนี่ยคือประสบการณ์และของจริงแม่ค้าเก่าเมื่อ55ปีที่แล้ว55เฮ
ีที่แล้วเอาน้ำมันนี่เดี๋ยวเราจะผัดเลยนะเดี๋ยวได้เวลาแล้วกินก่อนแล้วไปชุมไม่เป็นไรใครไม่มาก็แต่เรื่องใครเรื่องมันเนาะของใครของมันเนาะดูแล้วแบบทำไปเรื่อยๆกันอย่างนี้แต่วันนี้เดี๋ยวเรามาผัดข้าวหน้ากันไม่เป็นไรฮะนี่เรามาผัดกันไม่ยากอันนี้ผัดอันนี้ผัดอันนี้ได้เลยเราถึงข้าวยางเดี๋ยวจะให้ผัดข้าวผัดหรือไม่ต้องแบบพิลาบหน้าจะพอกินหรือเปล่าสงสัยเอาข้าวมือเดี๋ยวมาผัดข้าวใส่ไม่พอใส่อีกจ้าเอามาเสริมอีกเอาน้ำมาเติมอีกเลยมาเติมอีกเลยเอาแป้งมันมาฝ่ายจ้าทำราดหน้านี้จ้ามันนี่จ้าแล้วเราจะไม่ใช้น้ำปลาเลยแล้วดูฝีมือน้ำมันเราก็ไม่ใช้มากด้วยนะขอตะเกียบครูบาอาจารย์ใส่เลยจ้ะเอามาเลยใส่มาเลยเยอะๆอย่าเทน้ำเดี๋ยวเราเอามืออย่าใช้เทเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาเพิ่มพันจ้ะอันนี้ด้วยใส่มาเลยไฟมันไม่แรงเลยใส่มาเลยไม่เป็นไรสงสัยต้องแข็งกันห้าละมั้งได้แล้วไม่เป็นไรฮะแม่ค้าจะไม่ขี้เหนียวหรือน้อย
ยังไงยังไม่ใส่หมูค่ะยังจ้ะยังไม่ใส่หมูจ้ะหมูต้องใส่ในน้ำนี่มันจะได้หวานจ้ะเอ๊ะผัดยังเหลือเยอะไหมเยอะไหมชักครึ่งเดียวนั้นมาดูสิเอาจะใส่ไปได้ไหมโอ้ใส่ไปได้เดี๋ยวผัดไม่พอเต็มของต้องมาใหญ่ไม่เป็นไรอันนี้ก็เหมือนน้ำมันแค่นี้เองพร้อมผักเดี๋ยวมังสาเหรอมังสาประเด็นน้ำมันพืชมาซะด้วยเอาน่ะเจ๊เขียนแล้วนะมาสั่งถึงว่ามังสาน่ะเจ๊เขียนไม่เขียนเนื้อสัตว์อ่ะไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวนี้เดือดแล้วเราก็ทำได้ปรุงน้ำปรุงอะไรอะไรพอน้ำเดือดปั๊บเราก็ใส่หมูแล้วก็ชิมรสชาติใส่เกลือไม่ต้องเค็มมากเท่านี้ก็เกลือมันเค็มแล้วก็ใส่น้ำตาลให้มันได้กลมกล่อมแล้วก็ใส่ยำต้องแรงๆไม่มีฝาปิดมันเนี่ยมันก็ระเหยช้าถ้าไม่ผัดอย่างนี้นะมันจะเหม็นเขียวเราทำให้มันเหม็นเขียวไม่มีฝาปิดเนาะหนูมีฝาหม้อมีไหมคะลูกฝาหม้อปิดเดี๋ยวต้องเดี๋ยวทำข้าวผัดได้เดี๋ยวทำข้าวผัดข้าวผัดแล้วเล่นไข่เปล่าข้าวเปล่าแล้วผัดแล้วชิมคนละช้อนแล้วทุกคนไปทำกินเองที่บ้านให้ชิมคนละช้อนว่าเนี่ยผัดแบบเนี้ยไม่มีชูรสมันทำไมอร่อยแหมน้ำเดือดเลยไม่พอเล็กไปไม่พอถาดเนี่ยได้ถาดเนี่ยจะได้มีถาดแบบนี้ไหมถาดเนี่ยจะได้ถาดระดับละระดับละระดับละเอาอาจารย์ตะกี้มาเถอะอาจารย์ตะกี้ขอแม่แล้วขอมีจานแบบเบาไปไหมนั่นแหละอันนั้นแหละขอไอ้ผัดนั่นแหละเอามาขอใส่ผัดจะได้น้ำเทใส่ด้วยหรือน้ำเทใส่ด้วยแบ่งกันมันจะได้เดือดไวๆอย่างนี้แรกคือให้มาแค่นี้เองแรกไม่มีถุงมือใส่อายุ 76ได้เลยยังกินไม่ได้เดี๋ยวก่อนเราจะต้องการน้ำว่ามันคืนหาไหลแล้วพอรู้มันจะเด้งจริงๆเด้งอย่างแบบตาลไล่ไอ้เขียวๆไอ้เป็ดได้กินไหมกินแล้วแหมไอ้กินไม่ตอนเนี้ยใส่น้ำหนักเป็นหน่อยเดียวใช่ไหมดูแลคือล้างสารเคมีด้วยลบให้ธรรมชาติกลับมาถ้ามันจะโดนเคมีไหนมันจะมีก็ต้องน้อยหน่อยอ่ะเราทำให้มันน้อยได้ดีมากดีมากได้มากได้มาก
เลยเดินเลยเอาน้ำนี่เกลือใส่แล้วแกงมันเดือดเดี๋ยวทำกินก็ได้เลยเดี๋ยวพอแล้วแม่คุณเดี๋ยวอีกอันนึงจ้าจ้าต้มน้ำเผื่อเออต้มน้ำเอาน้ำมันมาใส่ดูน้ำมาใส่ไหมต้มน้ำไปดูแลแล้วก็เนี่ยเอาฝาเนี่ยมาปิดนะด้วยน้ำเนี่ยแช่ไม่ใส่ต้มแล้วมันเผื่อต้มแล้วเผื่อมันเดือดแล้วใช่ไหมเอาหมูมาใส่ได้เนี่ยปิดแล้วฝาเนี่ยปิดนะเอาฝาเนี่ยปิดแล้วทั้งไม่เล่นหนังไม่เล่นไปเกี่ยวกับกันอันนี้ทำไมอันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เกี่ยวกับกันได้แล้วมีหนูไหมมีหนูหนูมาของกทม.ไปเชิญจึงได้มาบรรยายปกติถามอาจารย์ถามพอสิไม่เอา50คนน้อยสัก500กลายเป็นโอ้มาดูพอทั้งนั้นเอาถ้าท่านจะได้ไปสอนพ่อแม่มันต่อเด็กๆแล้วก็สอนเด็กๆด้วยแล้วก็สอนพ่อแม่ที่มันไม่ได้สอนลูกสอนหลานด้วยเอาเล็กๆเพื่อพระใดปั๊บจะไม่พอนะใส่อีกหน่อยใส่แป้งหน่อยเดี๋ยวไม่พอแล้วขาดจังหวะจะไม่เอาแป้งมาใส่หน่อยไม่ต้องเดี๋ยวเอาน้ำมาเทใส่นี่แล้วก็จะได้ตักอ้าวไม่ต้องมากนะคนละหน่อยเดี๋ยวพอเยอะไปคนละหน่อยเดี๋ยวไม่พอกินให้ชิมอย่างเดียวอร่อยแล้วกลับไปทำที่บ้านให้กินพอรู้สังเกตอร่อยแล้วกลับไปทำที่บ้านวิธีนี้เดี๋ยวใครก็หาได้กินอร่อยแล้วกลับไปกินที่บ้านเอาคดข้าวมาเลยคดข้าวมาด้วยคดข้าวมาด้วยเดี๋ยวจะใส่จานใหญ่ๆให้กินเดี๋ยวอร่อยแล้วกลับไปทำ
บ้านเอาเปิดดูได้หรือยังได้ยังพอยังได้แล้วเดือดมากๆแล้วเร็วๆแป้งมันเลยเอาปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนเอามันนี่เลยจ้ะมันนี่เลยจ้ะมาเดี๋ยวนี้มาเนี่ยมาเนี่ยปากเลยโอ้ยยังไม่ได้มันเล็ดอยู่มันเป็นเล็ดอยู่ไม่ได้เลยต้องดีเลยดีมันหายเลยเอานี่เลยใหญ่ๆนี่เลยดีมันใหญ่ๆเลยเอาเลยเทได้เลยเทเดี๋ยวเทเองดีกว่าโอ้ลาบมากโอประเทศนั้นมันไปจมอยู่ข้างล่างประเทศนั้นมันจมอยู่ข้างล่างมันไม่เหนียวประเทศนั้นมันจมอยู่ข้างล่างมันไม่เหนียวมันไม่เหนียวข้างบนบอกไม่เหนียวหมูเดี๋ยวทำมาเเอาใส่มาเลยฮะเอาใส่มาเลยจ้ะจ้าใส่มาเลยเทใส่มาหมดเลยเทใส่มาหมดเลยจ้านี่แหละจ้านี่แหละจ้าลาดหน้าจ้าอร่อยแฮะเลยจ้าอร่อยยังไม่มีใครเหมือนเลยจ้าแหมทำไมพอดีได้จริงๆนะทำไมพอดีได้จริงๆนะหนูนะพอดีจริงๆนะลำเลียงมาเลยจะตักให้ลำเลียงมาเลยจะตักให้ลำเลียงมาเลยจะตักให้จ้าตักลาบมันนี่ตักให้เลยตักให้เลยได้เลยได้เลยสบายมากได้ไหมเดินอย่างนี้อ้าวจ้าถ้าไม่พอก็เอาเส้นมีเส้นมีนั่นมาเรียกใหม่ก็ได้เอาเด้อเอาเลยมันเนื้อไหมดูกินแล้วมันเนื้อไหมเอาเลยอันนี้เยอะกินไม่ทันเท่าไหร่เลยเนี่ยเอาจะได้เลยเอานะกินเลยฮะกินให้กำไรของเราเอาเลยใครอีกได้เร่เชิญจ้าเอามาเลยมาเลยมาเลยจ้า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 เลยจ้าแล้วใครอีกมีไหมเอามาเลย
ดข้าวผัดต่อข้าวผัดไม่กินมากนะกินนะครับเอาได้จานนึงดิอ้าวได้จานนึงขายมาปังเลยเองซื้อของป้าแต่งเลยแล้วก็ไปล้างขายไปเลยขึ้นกิโลได้ไหมได้ค่ะขึ้นกิโลกี่ตังคิดไปใส่ไหมครับยังไม่ใส่ใส่แล้วอันนี้ไม่ต้องแล้วมีแล้วเดี๋ยวเราไม่ต้องนั่นแล้วเราก็จะเนี่ยเราลวนเฉยเนี่ยลวนเฉยให้มันสุกปั๊บเดี๋ยวให้มันใส่ขอจานนะจานเพื่อใส่ให้แห้งเนี่ยเราล้างสุกแน่ๆก่อนเรารู้ว่าหมูเนี่ยสุกแน่ๆวิธีการเพราะถ้าลองใส่รวมกันเนี่ยมันจะแฉะทั้งหมดเทคนิคผัดกันทีละอย่างอ้าวเบื่อเลยหมูแห้งระวังหน้าจานเดี๋ยวนะหามันให้แห้งอย่าม้ามเอาเพลกลับไปหน่อยกลับลงอาจารย์มาใส่รูปอาจารย์มาใส่รูปข้ามาใส่รูปข้ามาวางข้างล่างสุดอาจารย์ลองว่าเฮ้ยนี่เราจะได้ออกได้เนี่ยน้ำมันน้ำยังอยู่น้ำมันกับน้ำยังอยู่
เดี๋ยวได้ทำราดหน้าต่อก็ได้น้ำนี่มันหวานเดี๋ยวได้ทำราดหน้าต่อน้ำนี่มันหวานน้ำนี่มันหวานเดี๋ยวทำราดหน้าต่อน้ำหวานไม่ควรหุ้มนี่เอาทำราดหน้าต่อได้ยังเราจะผัดข้าวเราจะผัดข้าวมีข้าวอยู่ป่ะเนี่ยใส่น้ำมันแค่นี้เองไม่มากเลยดูนะเนี่ยอาจารย์ใส่น้ำมันแค่นี้เองไม่มากเลยผัดข้าวให้อาจารย์ผัดข้าวให้อาจารย์ใส่น้ำมันแค่นี้เองไม่มากอ่ะเดี๋ยวก่อนยังอ่ะเอาไข่ใส่เอาไข่ใส่มาเลยไข่เพื่อใส่เลยนี่ดูทุกคนดูทุกคนดูเนี่ยยังให้ยังใจเย็นๆใจเย็นๆเนี่ยเนี่ยตอนอย่างนี้น่ะเนี่ยทุกคนใจเย็นๆดูเนี่ยนะนะเนี่ยทุกคนดูนะเนี่ยแล้วมันเป็นไงเนี่ยแล้วมันดูนะเนี่ยคอยดูนะผัดข้าวจีจาเดี๋ยวมันเกิดดูอ้าวดูไฟดับไฟก่อนก็ได้เพื่อมันให้มันไหม้อ้าวดูดับไฟก่อนนะดูได้ไหมข้อมือละลายเลยพอเพื่อมันไหม้อ้าวตายไปเลยยังเห็นไหมฮะตวงหนึ่งจานจานขึ้นอ้าวสองจานสามจานสี่จานเห็นไหมข้าวแฉะเนี่ยจะทำให้ไม่แฉะเนี่ยเด้อผัดเบาๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไหม้เนี่ยไล่ข้าวด้วยกระลือเนี่ยไล่เนี่ยไล่มันเงี้ยอย่าไปใช้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยเปิดไฟนอนเนี่ยดูไฟนะเปิดไฟนอนเนี่ยดูไฟเอาให้ดูอ้าวแล้วดูไฟเปิดไฟนอนเอาเกลือมาเกลือวิธีการจะใส่เกลือไม่ต้องไปเกลือว่ามันไม่มือไม่เมื่อนะเราทำอย่างนี้นะวิธีการนี่ข้าวมันแฉะร้ายมันออกเป็นก้อนหรือร้ายมันออกข้าวผัดต้องแยกเม็ดออกจากกันอย่าให้มันก่อกันไม่ได้ครับวิธีการโรยเกลือนี่เป็นแบบนี้โรยแบบนี้แค่นี้เองมันทำอะไรได้ดิแปลกใจเนี่ยคือโรยเพิ่มเยอะมากแค่นี้เองพอละเนี่ยนะเอาไปแล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยไล่ให้มันแบนๆทำแยกจากกันเนี่ยแยกจากกันนะคิดไทยเนี่ยแยกจากกันเดี๋ยวก่อนน้ำมันนิดเดียวนะไม่ติดกระทะด้วยทำไมไม่กินฮะพ่อมันมีไข่กับน้ำมันมีเหรอมีผมไข่กับน้ำมันอยู่นะสามารถจะแยกข้าวออกได้เดี๋ยวไม่ใช่น้ำตาลน้ำตาลก็ต้องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเลยเห็นเลยเนี่ยมันจะหวานพอดีเนี่ยวิธีกะแต่ถ้าเพื่อถึงจะผัดที่80ตันต้องมาเตียงใช้เวลานี้ไม่ได้นี่อย่างนี้อยู่มันละเนี่ยให้มันเพื่อนๆมาแค่นี้พอละพริกไทยมาพริกไทยขอช้อนแหมช้อนอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยพริกไทยค่ะพริกไทยโปรดอย่างนี้เลย
ราต้องไว้ข้าวเนี่ยให้มันแยกจากกันแล้วถึงจะเปิดไฟแรงเปิดไฟแรงตอนนี้เดี๋ยวมันไหม้ก่อนเนี่ยเนี่ยฮะตั้งไปก่อนเนี่ยตั้งให้เข้ากันนั่นต้องไล่ข้าวให้เข้ากันแต่ถ้าเปิดไฟแรงถ้าไม่ไล่ข้าวให้เข้ากันเนี่ยเปิดไฟแรงมาไม่นั่นเนี่ยเนี่ยแล้วไม่ติดเบี้ยแล้วเม็ดเป็นเด้งๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าวแช่นะเนี่ยปกติข้าวหัดธรรมดานี่จะเละเป็นเป๊ะเอาละเปิดไฟแรงละเพราะเบี้ยยังไม่หมดเลยเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยวิธีการอย่างเอาเล่นแรงเลยก็ได้เล่นแรงฮะเล่นแรงแล้วเพื่อไล่มันเลยไม่เข้าออกฮะเพื่อไล่มันมันไม่ใช่เข้าออกไอ้แรงแรงได้แล้วเพื่อไล่มันไม่เข้าออกเพราะข้าวมันเข้าได้ที่แล้วข้าวเข้าได้ที่แล้วเบื่อสิคะให้เม็ดข้าวน้ำให้ไฟมันไล่น้ำมันได้ข้าวออกก่อนถ้าไม่งั้นมันจะแฉะใส่ด้วยใส่ด้วยแฉะได้เลยคิดแม่เลยแม่ตั้งแม่ตั้งให้ข้าวมันเด้งเลยนะจึงจะเรียกว่าข้าวผัดแม่เนี่ยถ้ามือไว้ไม่พอข้าวมันก็ไหม้เลี้ยงไม่หมดเลยเนี่ยนะเหลือให้เป็นเม็ดถึงไล่ข้าวให้เป็นเม็ดเนี่ยข้าวอยากจะใส่สวยๆงามๆก็มาถ้าเดี๋ยวใครจะทดลองผัดกิเลนผัดได้อ้าวแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวใครผัดกิเลนผัดได้เดี๋ยวใส่ที่ได้ยังอย่าใส่พร้อมกันเดี๋ยวแฉเดี๋ยวแชะเดี๋ยวมันจะแชะนะเดี๋ยวมันจะแชะไอ้นี่มันเปียกมันใส่เยอะใส่เยอะแล้วเดี๋ยวนั่นอ่ะเนี่ยพอปากคอมีขาวๆอยู่เลยเนาะเดี๋ยวใส่หมูแล้วดูด้วยว่าข้าวกี่จานเนี่ยทำให้เดี๋ยวจานมาใส่จะได้รู้ว่าข้าวมันกี่จานนะตะกี้ผัด5จานนะกลายเป็น10จานเอาดู10จานจะได้ไหมดูไข่5ใบเริ่มผัดได้10จานไหมดูเดี๋ยวกันผัดยังไงน่ะเห็นไหมเห็นไหมแห้งไหมแห้งไหมอาจารย์เห็นแล้วว่าแห้งไหมแห้งค่ะแห้งร่วนเลยเห็นไหมว่ามันได้เป็นเนื้อนะเป็นก้อนต่อกันเห็นไหมกระจายแห้งกระจายเอาหมูใส่ไปเอ้ยน้ำมาฮะไอ้ไม่ต้องการน้ำอย่าไปเทฮะขอไม่ชอบหมูขอไหมคะนะไอ้ไหมได้ยังไงก็ได้มาค่ะหมูนิดเดียวเอาให้แมวน้ำแม่เพียเอาละพอแล้วพอแล้วจะเทอย่างเดียวพอจะเทอย่างเดียวเห็นไหมได้ต้นหอมได้อะไรได้ได้ทั้งนั้นดิฉันล้างไม้ยังเดี๋ยวจะได้ล้างมันพาละหมาดน้ำมันไก่มาผัดให้กินกับไข่เฉยๆไม่ต้องใส่หมูนี่กินดิฉันล้างไม้ยังเอามาแล้วใส่ไข่ในห้าใบให้ดิฉันล้างแล้วประทานข้าวผัดไข่อะข้าวผัดไข่เฉยๆยังเอาแล้วมาเลยดูได้กี่จานเอาแล้วหนึ่งจานเออขายแซงไปบ้างเอานี่ได้หนึ่งตะกี้รอไม่ได้แล้วช้าอ่ะสองสามสี่ห้าโอ้โหไข่ห้าใบนั่น
นี้ติดของเนี่ยเอาหมดเลยจานเนี่ยต้องไปล้างก่อนใช่ไหมคะล้างสิจ๊ะล้างเดี๋ยวไม่ล้างก็ได้ไม่ล้างก็ได้ไม่ล้างอ่ะเออไม่ล้างต้องไปล้างก่อนเอาหยุดเบ็ดจานเอามาเลยมาเลยเอาน้ำมันไก่มาน้ำมันไก่น้ำมันไก่จ้าไม่ได้น้ำมันไก่น้ำมันไก่เฮ้ยน้ำมันไก่อยู่ไหนใส่ไปเลยใส่หมดเลยใส่หมดเลยก็มันต้องมันมีแต่น้ำ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 เอาเธอใส่มาเลยจะไข่ห้าใบก็ห้าคนใช่ไหมห้าคนใช่ไหมใส่มาเลย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 เทไปเลยค่ะดูซ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 ะไข่ห้าจานใส่ข้าวมาเลยใส่ข้าวมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าใส่ได้หกเคาะหกเนาะนะเออเฮ้ยเยอะเดี๋ยวหาว่ากินไม่อิ่มลองดิดูนี่นะอย่างนี้อาจารย์ข้าหักกรรมนั่นแหละไปอ่อนแล้วมันกลัวพอนั่งเสร็จแล้วก็ดื้อไม่ห่ะดื้อนี่ห่ะดื้อยาวอย่าดื้อเฉพาะที่ดื้อยาวเลยไล่ไปนี่ดื้อยาวไล่ยาวเลยไล่ยาวแล้วก็ขุดยาวให้เหลืองไหม้ด้วยห่างเนี่ยไล่ยาวแล้วขุดยาวให้เหลืองไหม้ล่างไล่ยาวขุดอย่างเงี้ยเอาไข่กับน้ำมันมันออกมามันจะได้ไม่ติดไงสาเหตุที่ไม่ติดเพราะไข่กับน้ำมันมันจึงไม่ติดเนี่ยเนี่ยเอามาดูเดี๋ยวเครื่องค่ะเห็นไหมดูหน้าจานเอาช้อนเล็กๆมาก็ได้จะได้กาถูกเอางี้ก็ได้เห็นไหมนี่กลัวเป็นเม็ดแมวเวลานั้นต้องเอาให้ออกมาเลยเข้าจะดีเดี๋ยววิธีการเรือแบบให้เส้นเลื่อนมันจะเข้าเนื้อกันเนี่ยอย่างเงี้ยมีเข้าเนื้อตัดเลยตัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยสู้เป็นธรรมชาติถ้าหากันไม่ได้ห้าไม่ได้นะเราขาดแต่ก๋วยเตี๋ยวมากไม่ได้เรื่องเลยแม่ได้เรื่องเพราะว่ายังเขินอยู่อาจารย์ขาดการเก่งอยู่แล้วแต่เพียงแต่ไม่รู้วิธีโบราณให้หนึ่งทำไม่ได้เยอะแล้วต้องมาหน้าตีอาจารย์ขาดการนี่ข้าวผัดโรงแรมแบบนี้พิกเรื่องเลยนะข้าวโรงแรมปิดกันเนี่ยพิกจะเลิกเรื่องเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราไล่มันเข้ากันนะ
แล้วเราก็มันได้ละเปิดไฟแรงได้ละสั่งไล่กันสั่งไล่เข้ากันเหนือบ้างให้ไล่กันเนี่ยไฟปุ้งไปหน่อยก็จาน50 50กำไรดีไปหาเลยเอามือแม่ให้มาใช้คุณอย่าไปซ่อมซ่อมไม่ได้เกิดประโยชน์เดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรมันร้อนแห้งกันเห็นไหมเห็นไหมมันไล่น้ำไล่ข้าวใช่ไหมผักชีผักชีต้องหอมได้แล้วเดี๋ยวแล้วยี่หลังเดี๋ยวก่อนหยอดตรงนี้เลยจะได้หอมยังยังยังร้องยังลองชิมดูที่ได้รสชาติยังหอมอะไรดูหอมอะไรจะได้ใส่หอมอะไรหอมเค็มนิดนึงนะคุณผู้ชมหอมเค็มนิดนึงนะพอแล้วล่ะกินไปกินไปเค็มใช่ไหมเค็มเค็มนะกินไปกินมาเค็มใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าตัวมันยังละลายไปหมดทั้งนั้นเฮ้ยอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวแขกตีตายตายแล้วขอโทษไม่รู้เรื่องยาหมูก็ไม่เลอะไม่เลอะไม่เลอะอันนี้ไม่เกี่ยวสบายมากเราเลอะเดี๋ยวให้เขาไปตักเอาก็ได้เลื่อนเลื่อนได้จะลงจิตจานแน่มาต้นหอมน้อยจังเลยฮะน้องไม่เป็นไรพอเขาให้ฉันนี่เดี๋ยวแค่นี้เขาให้ฉันนี่เดี๋ยวแค่นี้จานจานจานใส่ถาดเขาตักเอาเองวะให้เขาตักเองจะกินไหนตักเองเอาเลยพวกนี้จะกินก็ทำต่อเองไปนี้แหละเราจะกินหมดเนี่ยขาย5 ฟองขายได้เยอะเนี่ยขายได้เนี่ยมาพี่ต่อมาร้อยหนึ่งสบายสบายแล้วก็เชงจะเสริมให้ในด้านสุขภาพโดยใช้น้ำหมักก่อนอื่นก็จะบอกพอทั้งหลายว่าท่านดูแล50 เขตในกทมรวมแล้วโรงเรียน50 โรงเรียนจะเป็นประถมทุกวันต่างคิดว่าหนึ่งโรงเรียนนักเรียนถึงไม่น้อยกว่า2,000ครับน้อยกว่าแม่มากเลยตอนโรงเรียน2,000หมอก็ตอบเลยค่ะก็ไม่เป็นไรจะเท่าไหร่ก็ตามนะคะจะเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าเสียงดังพอไหมเนี่ยไม่ใช่ไหม
ทุกคนก็เก่งๆเป็นครูบาอาจารย์แต่เชิญคนสายแวร์มาเรื่องเล่ามาเล่าเรื่องเก่าแล้วกันถือมาเล่าเรื่องเก่าหรือจะเป็นวิชาการไปต่อยอดเอาข้างหน้าก็ถ้าทุกๆคนคิดอย่างนี้ทำแบบนี้ที่พระเจ้าบอกก็ในครอบครัวก็จะมีความสุขเพราะเราได้ทดลองทำเองหมักแล้วถ้าใครไม่หมักนี่จะไม่รู้ว่ามันมีความสุขยังไงประโยชน์ไม่ทราบใครยังไม่เคยดูช่องซุปเปอร์เชฟมาคะมีไหมฮะยังไม่มีฮะไปหาจานดำหรือมีจานดำอยู่แล้วหมุนดูหกไม่เสียหายพูดจริงๆเท่านั้นเรื่องโกหกไม่พูดเพราะว่าอายุมากแล้วพูดเรื่องโกหกเลยตัวจำไม่ได้แล้วก็ไม่เคยอยากจะคิดพูดด้วยพูดมาหลายวันนี้ปีนี้สิบปีข้างหน้าจนกว่าร่างชีวิตจะหาไม่ถ้ายังไม่โบนบ้าเกินไปก็คงพูดคำพูดคงเดิมตอนนี้ก็ดีใจมากก็จะเรียนพร้อมหมายเอาสิ่งโบราณกลับมาใช้โดยการหมักหมักสมองเรียกว่าอะไรครับแป้งใบหยาบจีและลำใหญ่ประชุมที่ว่ายืนดีกว่ามั้งนั่งคุยแล้วดูไม่ทันไม่เห็นหน้าใครสักคนนะหมักสมองลูกยาหมักต้องเป็นเรื่องจริงและเรื่องใหญ่หมักไว้หนึ่งปีวิธีการหมักน้ำนี่หมักหมักที่หนึ่งก่อนนะหมักที่หนึ่งหมักที่หนึ่งคือสมองมะขามต้นลูกยอบอลเพชรลิ้นจี่และลำไยรถยานต่างคนต่างมัดเริ่มต้นด้วยเล็กๆก็ได้น้ำตาล1กิโลน้ำ5ลิตรมะขามป้อม3กิโลแต่ละอย่างแต่ละชนิดหมักใครหมักมันมือปีให้หลังจับเอาน้ำทุกชนิดมาเรียงกันสมมติว่าอย่างละ5ลิตร5ลิตร6ชนิดได้30ลิตรมันจะ6ละเหยละเหยเหลือตั้ง25ลิตรก็ไม่เป็นไรเราก็ทำน้ำที่เหลือมัน25ลิตรหรือ30ลิตรก็ตามใส่น้ำเปล่าเท่ากันน้ำเปล่าที่ปราศจากคลอรีนน้ำสะอาดมากมากน้ำตาลไข่แดงถ้ามาก็ใช้เองกินเองใช้น้ำพุแต่น้ำพุระวังอย่าคิดว่าจะของแท้น้ำตาลเขาไปเคี่ยวโอขายเราน้ำพุแท้ๆไม่มีของอื่นอวดละ80บาท100บาทไม่มีแน่นอนถ้าเช่นนั้นเราซื้อน้ำตาลไข่แดงที่ปราศจากฟอกยังไงอ่ะน้ำตาลไข่แดงจะเล่าอีกน้ำคุณภาพของน้ำตาลไข่แดงน้ำตาลไข่แดงมีเดี๋ยวนี้โรงงานหรือพ่อค้าบางคนหัวหมูไปทำเวลากากน้ำตาลที่เขากรอบลงท่อที่ล้างสารเคมีจากน้ำตาลทรายขาวทั้งหมดของสกปรกสกปรกเขากรอบลงท่อเป็นกากน้ำตาลซึ่งประชาชนไทยทำดีทำบันเทิงนะผมเพื่อจะมีฝุ่นพ่อค้าหรือหมอก็เอาไปต้มเอาสีไปฟอกให้มันจางสีจางแล้วก็เดี๋ยวนี้ฉลาดเพราะไม่หวานใช่ไหมเติมน้ำตาลเกลือใส่น้ำตาลใส่ขาวไปครับสามขีดมีรู้ข้อมูลมาจริงๆเลยนะแล้วมันจะปั่นยังไงมันก็ไม่เงียบไม่เงียบมันก็เลยเป็นเม็ดดำๆแต่นี่เดี๋ยวนี้ฉลาดแล้วจากเม็ดดำๆก็มันล้นเอาเม็ดดำๆออกก็เหลือแต่เงินแต่กลิ่นหอมจะไม่มีกลิ่นหอมจะไม่มีจำไว้ถ้ากลิ่นหอมจะมีเดี๋ยวนี้ชาดิใส่เคมีใส่กลิ่นห้อยพอดีสารพัดที่เขาจะทำกันไม่รู้ไม่เห็นอะไรอย่างนี้นี่คือประเชิญเอาความจริงออกมาพูดเพราะนั้นประชาชนจะซื้อจากโรงน้ำตาลเกลือเอาเงินประกอบไปเลย40ล้าน
น้ำตาลฉัน5ขาด5ปอนด์ราคานี้บล็อกอยู่ตัดขาดไปเลยตอนนี้น้ำตาลขึ้นราคาก็จะไม่ขึ้นคิดว่าน้ำตาลเนี่ยปีหน้าจะลำบากจะไม่มีน้ำตาลเพราะคนไม่ปลูกอ้อยเห็นไปปลูกที่ลาวที่ไหนๆกันแล้วเพราะก่อนจะมาถึงลาวเนี่ยกิโลจะเท่าไหร่อันนั้นเป็นเรื่องมือช่างเนี่ยเพราะเราจะหมักเท่าไหร่เราก็หมักมันไม่เหลือบาฝ่าแรงที่เราจะซื้อมัน แต่ก็อย่าแพงเกินเหตุหมักของให้ถูกหน้าลูกยอดบ้านเรามีเองจึงลงไปสามเดือนมันก็ตายแล้วหนูลูกเราแล้วหนึ่งปีออกมาต้นโตแล้วใบยอก็กินได้ได้ลูกมาเก็บหมักทุกวันได้สมมติเรามีหน้าถังเอาถัง5ลิตรเอาถัง20ลิตรนั่ง20ลิตรกลมๆปากโตซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถังขอให้เป็นถังใหม่และถังเหลวและคงทนอย่าไปเสียดายไปซื้อถังดำๆเห็นที่แล้วสัญจรมีถังดำๆเห็นแล้วกุ้มใจแทนคือไอ้ถังสีดำๆน่ะคือเก็บเม็ดพลาสติกที่เขาเก็บสัตว์เทเลจะกองขยะเอามาบดใหม่แล้วทำเป่าเป็นถังทุ่มมันจะได้สูงตังแต่หาเรื่องไม่หรอกหมักเขาไว้ขยะมันล้างได้อย่ามาหมักของกินเลยมันเห็นแล้วก็ไม่สบายใจรู้สึกสอนไปสอนไปสูงไม่เชิงมันจะเพี้ยนไปเรื่อยๆก็ถึงอยากจะอยู่สัญจรแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่สัญจรไม่สนุกถ้าสัญจรก็สนุกมันมีอะไรแปลกๆเล่าเราฟังกันเยอะแลกเปลี่ยนความรู้กันพูดถึงหมักหนึ่งปีให้หลังนะเหลืออยู่เลยหนึ่งปีให้หลังเราจะจับรวมกันสมมติก็ได้30ลิตรกับ30ลิตรที่จะเก่าน้ำในตรงไหนเมื่อแม่มันจะหลุดออกมามากกว่า30ลิตรก็ไม่เป็นไรเอาการตัวนี้ออกเป็นหัวเชื้อเลยหัวเชื้อของเราเองอย่าไปหัวเชื้อคนอื่นหัวเชื้อของเราเองเราไม่รู้สะอาดหรือสกปรกเราก็ไม่รู้ไปเชิญสอนกันหนูว่าเราเป็นลูกช่างหมักอย่าเป็นช่างซื้อสะอาดเข้าไว้หนึ่งปีให้หลังทดลองมาเป็นใช้บุญเป็นใช้บุญ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 สารพัดที่จะใช้เพราะต่างคนต่างมีโลกต่างกันแต่เหมือนกันมากที่สุดคือความดันกดไปเยอะเบื่อหวานไขมันในเส้นเลือดเช่นเดือดฟันโรคหัวใจโรคไตก็ตายมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นทำไมกินยากินยา3ปี5ปี10ปีกินเมื่อไหร่จะจบตลอดชีวิตบางท่านอยู่แล้วไม่เคยสอนให้กินยาตลอดชีวิตเพราะนั้นทุกคนต้องอย่างปัดตกคุณสิริพันธ์ที่นั่งอยู่หน้าเนี่ยเดี๋ยวก็เชิงจะแจกฟรีเลยทุกคนเถียงหมอจะพาหัวใจท่านท่านไม่ยอมพาท่านบอกท่านเป็นโรคหัวใจถ้าเป็นโรคหัวใจหมอรักษาต้องไหลกิดไหลเรือนน่าจะดีขึ้นสุดเอาสุดเอาเพราะนั้นไม่เป็นแน่นอนเถียงกันหมอจนกระทั่งมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่ยอมหมอบางคนหมอสั่งมันเนี่ยต้องตัดเป็นมะเร็งเลยบอกเฮ้ยรักษาได้เลยดูสิไม่ได้นักหมอแล้วโอ้ยไม่คุ้นเชิญเลยมันหาง่ายกว่าห้ามไม่มีขายนั่งบอกให้ฟังเซเว่นไหนก็ไม่มีนมขายหายากจะตายนมแข็งเหลืองแหลมดันไปตัดทิ้งเดี๋ยวจะรู้สึกหัวพังไม่มีก็ไปหาเมียใหม่เลยห้าเรื่องจริงของชอบไปเฉลาะไปตัดทิ้งทำไมบอกแล้วบอกฟังหรือจะทำยังไงก็รู้แต่ว่าดูใครดูมันไม่ใช่เพื่อนหมอเพื่อนไปมีประสบการณ์เกิดจากตัวเองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2502ทำมาทำไปก็ไม่ได้สนใจกระทิ้งพ่อโมตบ้านานไม่ได้สนใจหรอกเพราะตัวเองไม่ป่วยแต่ไม่กินเคมีไม่กินยาแถมนั่นก็ตัวเองไม่ป่วยเพราะทำของอาหารกินเองสกปรกสะอาดไร้เลือดของเราเองถึงจะได้สอนคนว่าสกปรกหรือสะอาดรู้ตัวเองบางคนเราเห็นสกปรกจะไปหาแต่หน้าตาสวย
กับแม่งโคตรสกปรกเลยสกปรกจริงแต่บางคนตัวเลือกเพราะเหมือนสะอาดสะอาดเพราะเราจะเรียกคนการแต่งตัวหน้าตาคนไม่ได้ต้องดูลึกถึงห้องน้ำถึงก้นครัวแน่นอนที่สุดจะรู้อยู่คนจะสะอาดไม่สะอาดในห้องน้ำถึงห้องน้ำห้องน้ำที่นอนยังไม่เท่าไหร่ห้องน้ำก็สะอาดถ้าห้องน้ำสกปรกไม่ไหวแล้วต้องเน้นในบ้านเราห้องน้ำประสานไม่กลิ่นป้าอยู่คอนโดนะคอนโดมีกลิ่นพวกเดียวหายทุกคนห้องมันเป็นถังรวมป้าใส่ทีเดียว5ลิตรเลยป้าเมื่อไหร่จะมาอยู่เนี่ยเหม็นก็มึงจะมาเองไม่ได้มันจะได้เหม็นอันเนี้ยอีกถ้าลองดูนะอีกเครื่องหมักเก็บอีกได้เลยแต่เพื่อเป็นมหาบำบัดไว้10ปีข้างหน้าที่เราเอามากินเนี่ยวิธีกินเราจะเติมน้ำเอาน้ำเย็นๆกินก็ได้อยากกินแล้วก็เทไปหน่อยนึงกินค่อยๆปรับสมดุลในร่างกายตัวเองมันดียังไงเคยเป็นหวัดประจำกินแล้วแบบหายเพื่อกินยาให้ความดันหายให้เบาหวานก็เริ่มหายนี่เป็นแต่ละคนนะแต่ระหว่างเป็นน้ำตาลระหว่างเป็นกอฮอล์อยากกินนอกจากคนที่เล่าก็กินมาเถอะดีแต่กินวายแล้วมันวายแล้วแต่ตัวนี้ไม่วายแล้วกินแล้วสุขภาพดีแต่เพียงแต่มันออกฤทธิ์เมาแต่มันเป็นโกโฮธรรมชาติจากผลไม้ไม่ได้มีอะไรเสียหายพอเป็นที่สองฟังกินได้ยังไม่ได้มันได้เยอะหน่อยกินได้ยังจังใส่หัวดีกับสูดไม่เป็นสมองเลยดูดแรงๆแล้วก็จำรสชาติหนึ่งปีได้ยังบางทีอาจจะทำให้เข้มข้นแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เขาได้จะทำอย่างเนี้ยไปตลอด10ปีเก็บเอาไว้เป็นมหาสมบัติของเราคนจะขายได้ขายเลยทำดีก็ขายเอาน้ำเอาทุนคืนแล้วคนหมักเนี่ยนะจะรักกันอย่างที่เพลงร้องไม่มีผิดเลยสมัครสมานสามัคคีมาที่ปวดเรามาเป็นชาวหมักเหลือกันมาร่วมด้วยช่วยฝันหมักกันทุกบ้านทั่วไทยขจัดขยะหมดเมืองเรื่องเรือสว่างสวัยหมักกันตัวแผ่นดินไทยโรคภัยไข้เจ็บไม่มีมันเองไม่เจ็บประเภทไม่จนทุกคนอยู่ด้วยกันดีสมัครรักษามาคือแฮปปี้สบายสบายแน่นอนเพราะฉะนั้นชาวหมักเราเนี่ยนะได้คุยกันเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยรู้จักกันโดยปริยายและรักกันด้วยห้ามพูดเรื่องเหลืองเรื่องแดงเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางคนไม่ชอบไปเชียงใหม่พ่อก็ด่าพักพวกถูกคนรักเขาก็เราเนี่ยก็ไม่เป็นไรช่วยไม่ได้กินน้ำหมักแล้วไปงูมันสมองนี่มันแย่แย่เป็นชาวหมักต้องแย่แย่เป็นอย่าไปดูสื่อแล้วเงินนายก็ถือยังไม่ใช่เรื่องอะไรนายก็เองเชื่อก็ไปทำไม่เชื่อก็ไปทำแล้วพิจารณาว่าประชาชนพูดจริงไหมเฮ้ยทำไมคนนั้นหายนี่หายไม่ได้จ้างใครเลยว่าจะต้องพูดอย่างนี้พูดอย่างนั้นบางทีเรายังงงเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยเป็นไปได้ไงสาเหตุที่ถูกจับคือในชนเพชรปฐมอยู่ที่บุรีรัมย์เป็นทหารผ่านศึกแล้วก็ถูกสะเก็ดระเบิดตาบอดมา38ปีมีหลักฐานอยู่ที่ทหารผ่านศึกว่าเป็นคนที่ตาบอดเสร็จแล้วดูเรื่องจูเน่าจูโน่ไอ้พวกจุลชีไอ้ซิลิโคนใส่บ้องกัญชากลัวบ้องไม่โตเสร็จแล้วมันก็ไปเริ่มเห็นจะไม่ข้างเน่าจะตายเขาตายไปเลยนะเหลือไอ้เจ้าชื่ออะไรวะไทยลูกไอ้ลูกสะทุ่มเพื่อนแม่เขาเป็นเพื่อนกับประเทศก่อนเนี่ยสมัยก่อนมันรู้หรอกเป็นลูกของเพื่อนมันก็มาแช่ทั้งหมดแช่แล้วหายก็เ
็มาออกอาการร้องห่มร้องไห้เสร็จแล้วคนนี้ไม่ชมพระประสงค์เขาก็ฟังว่าเออตาเขาก็น่าจะหายด้วยเขาพูดถึงเรื่องพูดกับตาใช้ยังไงดียังไงก็มาเล่ากันในสัญจรเสร็จแล้วก็ดูเขามาหาพระเจนเขาบอกตาเขาบอกเขาหายแล้วไปสองมั้งเขาเดินมาจากฟิวเจอร์ลังสิตเดินมาที่บ้านพระเจนมาถึงตีสองตีสามกว่ามานั่งตกยุงหูสว่างมาคอยพระเจนเสร็จแล้วเดินเข้ามาหาเราก็คิดว่าพ่อเจ้าสมยศชื่อสมศักดิ์ตาบอดมาตั้งตาบอดมา40ปีตั้งลูกชายยังเด็กๆจนทั้งลูกชายเป็นหนุ่มเขาบอกพ่อเขาตาบอดก็ไปให้เราคิดว่าเออเราให้เอามาออกรายการดูว่าเหลือเชื่อเลยหลายคนแรกที่ตาบอดหายเนี่ยเสร็จแล้วตาบอดหายไม่เข้ามาเราก็คิดว่าลูกชายไม่มาด้วยเขาบอกเปล่าเขาถามมางานบ้านอยู่ไหนเขาบอกสมยศกันเป็นพ่อสมยศใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่ผมชื่ออะไรชนไม่สมเป็นคนชาวเมืองตาบอดมาสามสิบแปดปีหลังมาสุดมีหลักฐานบอกเขาเจอคนเรือเขาจะมาซื้อเรือผ่านมาเขาก็ถามว่าเรือที่หายเรือทางไหนตอนนี้เสร็จแล้วเขาก็ไม่ดองเขาไม่เห็นเขาบอกแหมเรื่องจมของแหมนะถามเลยเขาคุณอยู่ที่ไหนผมได้ยินเสียงผมตามบอกมาไม่เห็นผมไปตามบอกคนขายเงินอยู่ที่นี่ที่นี่เรียกอะไรคนนี้เรียกอะไรทำอะไรอยู่คนที่ให้ยาตายอยู่ทำอะไรอยู่เสร็จแล้วในช่วงนี้เขาบอกผมไม่ได้เห็นเขาบอกว่าที่นี่เรียกอะไรสองคนอะไรให้ดูหวังเป็นบ้านดีดีตามมาเขาบอกนี้ที่จอร์เจียแล้วคุณพ่อป่วย
ก็กลับมาบอกโยมป้าหมาบัดทะลุฟ้าทะลุดินแปลว่าอะไรพ่ออาตมากินเข้าไปเมื่อคืนนี้เช้านี่เขาถ่ายพยาธิมาเป็นขี้กองใหญ่เลยแล้วเขาก็กินข้าวได้แล้วก็ไม่ปวดท้องแล้วพวกโมทนาบุญด้วยท่านแล้วก็เมื่อวานนี้ใครอ่ะมีคนมามาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันเพราะนั้นอ่ะงานสมัยเรียนมหาบ้องประเพณีลิงจีนแล้วไงมักนานๆมันจะขับพยาธิออกมาได้ที่ว่าเป็นมะเร็งไส้ไม่ใช่แล้วมันก็รักษาบาดแผลไม่ได้หมักเถอะเขารอ1ปีให้หลังเนี่ยไม่ได้นานเกินรอลองชิมดูลองกินดูไปสอนพ่อแม่ที่เรียนก็ได้เป็นดอกต่อก็ได้หรือให้เชิญชวนเขาดูให้เขาหมักเวลามันหาซื้อไม่ได้รีบหมักซะนี่คือสรรพคุณของน้ำหมักสมุนไพรของต้นมะเร็งอยู่ในแผ่นดินไทยนี้จงระลึกว่าไม่มีประเทศใดๆที่จะดีกว่าแผ่นดินไทยเพราะนั้นคณาจารย์ทั้งหลายถ้าได้กินน้ำหมักแล้วทำน้ำหมักแล้วก็ช่างใจใช้สติคิดด้านเมืองในเรื่องนอนแล้วก็หมักแล้วคุยกันสุขภาพดีหน้าเด่นผู้หญิงก็เด่นผู้ชายก็เด่นเด่นทั้งหมดสุขภาพดีหมดความสุขในบ้านก็มีไม่ต้องไปหาหมอเสน่ห์ที่ไหนเลยมีพออที่โรงเรียนก็เชิงลืมมาแล้วพออะไรนี่เลยอยู่โคราชนี่แหละเขาบอกว่าเชิงผมมีเมียได้คืน10คนเฮ้ยเมียไม่ขยี้ตายเลยถามเมียเมียผมเนี่ยนะเหมือนเด็กอายุ16เลยฮะเป็นงั้นเด็กเมียนั่งอมยิ้มเขาบอกผู้หญิงไม่หาเมียผู้ชายถามผมได้ไอ้เล้ากันหรือกำลังวุ่นวายหรือของเบื่อไปไหนหมดเดี๋ยวจะไปออกอากาศแล้วต้องบอกมาในทีมงานแล้วจะบอกอากาศใครเป็นผู้ชายพอไปถามพอมาได้ดีถามเมียก็ดีผู้หญิงแล้วเป็นที่สุดดีวันหนึ่งคนเราไม่มีอะไรเรื่องครอบครัวในมือคือเรื่องใหญ่แน่นอนผู้หญิงมันคงตุ้มใจจะตายผู้ชายคงตุ้มใจจะตายตุ้มใจเมียสวยไปผู้ชายชอบมองผู้หญิงก็ตุ้มใจสวยหล่อไปผู้หญิงก็ชอบมองตัดปัญหาพวกนี้ทิ้งไปเลยจะมีความสุขจริงลองหันกลับมาหมักนักคุยกันในสมุดทุกจังหวัดเนี่ยถ้าเบอร์ปั๊บเขาจะโทรคุยกันเลยมันมีความสุขจริงในตรงนี้นี่พูดถึงหมอยาต้องเพ็ญดิ้งจี่ลำไยหมักกันไว้ถึงหมักที่หนึ่งนะหมักที่สองผลไม้สารพัดทุกชนิดที่เรากินอยู่หรือผลไม้ปีนี้ไอ้มันคุ้มจะถูกละลูกเนาะก็จะถูกละก็จะถูกมากก็จะแพงมากเอากันสบายชาวไร่ชาวสวนพอขอผูกก็อย่าเสื่อมเอามาเทกลางถนนขอรัฐบาลประกันราคาเวลาเองกำไรเอากำไรเอาก็ไม่เสื่อมเงินมาบริจาครัฐบาลเพราะฉะนั้นไม่ต้องเทมักเองเอามาขายพอขายได้เหลือหมดถ้าไม่มีบอกก็เช่นไม่ทำงานมือก็เช่นกันเรื่องน้ำตาลพอจะตึงไม่ให้ได้พอไม่ตึงนั่นแหละ40ล้านตึงจะพอน้ำตาลถึงบอกว่าหมักผลไม้เอามาเลือกตาจะไม่มีเปลือกเอามาซักเสื้อผ้าหมัก3ปีให้หลังหมักก็เลยตามเขาตามหมัก3ปีขวดอย่างเงี้ย3ปีแล้วจับผสมกันอันนี้แอปเปิ้ลสาลีลูกผักผักเทียมองุ่นแก้วมังกรลองกันชมพู่กระท้อนส้มมะนาวหมักกันนี่เลย3ปีจับไปรวมกันเบาหวานกินไปเลยเพื่อนหายแล้วเป็นล้านล้านเลยนะไม่ได้หายจะไปร้อย
มึงหมักเองมึงทำเองมึงกินไปเลยไม่ต้องมาซื้อทุกคนก็ไม่เคยไม่ฉันไม่ได้เป็นหวานไม่ฉันไม่รู้หรอกนี่คนกินคนทำคนใช้เขามาบอกให้ตั้งก็บอกตามไปทำไมแสนจะสนุกโรคไข้ไข้เจ็บไม่มีสบายมีความสุขมีเงินน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรอยู่ในบ้านเงินนะมาที่สองนะซักผ้าจะมาที่สามดีที่สุดคือขยะมีเยอะมาที่สามเดินเซเนี่ยเอาน้ำหมักขยะในตัวเองหมักแค่สี่ห้าเดือนก็ได้แต่ผมไม่ใช่หมักหลายปีเอาว่าส่วนอะไรบ้างแล้วก็หมักไว้เนี่ยหนูไม่มาแรงสาบไม่มีเหลือจะคุ้มแน่นอนหนูไม่มีมาเลยแรงสาบก็ไม่มีในบ้านโคตรสะอาดนะยุ่งนี้สองอย่างไม่มาเลยโคตรสะอาดแล้วแล้วดูโดยเฉพาะอย่างนี้ไอ้แมลงเม่าก่อนอยู่บ้านเนี่ยลาดพื้นเลยลาดกันเลยเชื่อไหมว่าเปิดประตูบ้านเนี่ยไฟเหลืองนี่มันมาเล่นแมลงเม่าไม่เข้าบ้านอ่ะหนูเชื่อแมลงเม่าไม่เข้าบ้านอยู่นอกบ้านไฟอยู่ฝั่งเรืออยู่ฝั่งเรือในบ้านไม่เข้าแมลงเม่าไม่เข้าบ้านเอาน้ำหมักลาดไปกับพื้นนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งสมัยใหม่นี่เขาไม่เชื่อไม่เชื่อก็ลองดูลองหมักไม่ได้เสียหายเก็บขยะหมดเมืองวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยอาหารเหลือล้างให้สะอาดหาถัง60ลิตรใส่น้ำไปเพิ่ม20ลิตรก็ได้แต่ใส่น้ำตาล6กิโลแน่นอนกันเหม็นใส่น้ำตาลมากหน่อย6กิโลใส่น้ำไป20ลิตรบางทีมีน้ำล้างขาดอยู่แล้วเราก็ใส่ไปได้ไว้คนอย่างได้น้ำเอาได้เลยครัวคนเลยน้ำตาลทราย6กิโลถัง60ลิตรที่บ้านเฉยมีขายสั่งไปเองคือทำให้มันเหมาะกับในครัวเรือนแล้วเป็นทางสะอาดใส่น้ำไป20ลิตรเพราะเราเวลาจะล้างผักล้างอะไรหรือเราไม่ใส่เพราะนั้นใส่ทีหลังได้ใส่น้ำ20ลิตรใส่น้ำตาล6กิโลวันนี้เรากินเปลือกหอยมีก้างปลามีปูแหมอร่อยอาหารอร่อยเพียบปั๊มมือหนึ่งสิบยิ้มเหลือก้างหนึ่งน้ำซีเรียสไม่เอาวันนี้เรากินหอยแครงหอยแครงเราล้างสะอาดแล้วนี่หอยมันโผล่ไม่กินหยิบใส่ไปแต่ละอย่างล้างสะอาดแล้วใส่แล้วก็กดด้วยนะอย่าให้โกงตื้นวันนี้เราทำผักล้างสะอาดเสร็จแล้วผักอันนี้เราไม่ใช้ก็หยิบใส่ไปเอาตะไคร้แล้วทำเนื้ออ้าวแล้วไม่ใช้ก็ใส่ไปใบมะกรูดเหลือใส่ไปก้างปลาเหลือใส่ไปกระดูกไก่ล่างใส่ไปกระดูกเป็ดล่างใส่ไปใส่ไปเยอะๆเขาเรียกว่าน้ำที่จริงเรียกว่านั่นแหละเรียกแต่มันเพาะเล่นเรียกขยะมันขยะขยะมันขยะขยะพวกเขาไม่ทำเองเขาต้องขยะขยะแต่เรียนรู้แล้วถ้าทำอย่างนี้เขาจะรู้คุณค่าของมันว่ามันวิเศษยังไงไม่กินกับคนก็ได้หรือว่าเนี่ยไปเช็ดยังไงวะปั๊บเลยข้างฝาเนี่ยน้ำมันพืชที่สะสมไว้เช็ดยากอะไรก็ไม่ออกเอาน้ำนี่ไปรูดปาดออกตู้เย็นที่สุดก็เลยเขาตกแม้กระทั่งยางเนี่ยพอปิดประตูยางมันไม่เด้งแล้วไม่ปิดไม่แน่แล้วเอาน้ำพอเพื่อนนะทำสะอาดเช็ดลูกมัดตู้เย็นเช็ดเงามัดไอ้ยางตู้เย็นเนี่ยติดหนักเลยไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อทำส้มประตูตู้เย็นนี่คือใช้สารพัดภายในบ้านเช็ดหัวบ้านที่ฝุ่นน้อยมากเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องมหาศาลเป็นเรื่องที่คนห่างไกลของโบราณเกินเหตุมันจึงกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ไปทุกคนขอออกกลับไปทดลองดูได้แช่ขาด้วยนะเมืองเนี่ยเมืองชาวบ้านเลยยุบเลยยุบแน่นอนถ้าไม่ยุบไปชี้หน้าไปตรงนี้แก่รอเพื่อน
ต่ไม่ได้ตังค์พวกมึงเลยมึงเชื่อไว้มากมึงไม่เชื่อตามใจขอพูดภาษาประชาชนนะภาษานี้ฟังง่ายดีคือพูดด้วยความยังไงเอาหัวใจออกมาพูดการที่คนไม่กลัวนี่จะดีมากเพราะนั่นนะสิ่งเหล่านี้ผลไม้อยู่ปลาคาที่มือที่เลี้ยงที่หล่นเอามาแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าเหลือหน้ากากเนี่ยเอาไปใส่มาโอ้โหต้นข้าวที่เคยเป็นจุ๋ยเพิ่มเต็มเลยป้าถึงบอกใช้ปุ๋ยยี่ห้อคุณหมักเองมึงหมักเลยปุ๋ยประตูเจ๊งข้าวเลยนะป้าให้เด็กเกษตรทำให้มันคิดออกมาเลยเอาพวกเนี่ยไปทำอย่ามีเคมีเขาผลิตออกมาแล้วเขาบอกลองป้าปิดประตูเจ๊งได้เวลาจะทำเพาะข้าวนะเอาน้ำหมักเนี่ยโปะหน่อยให้ข้าวหม้อมีคนอยู่สุโขทัยมาไปจนทั้งแม่ทั้งลูกมากราบก้มลงกราบเท้าเลยอ่ะบอกเฮ้ยแมวนี่แมวไปใช้ไม่ชอบเบนเขาเลยมาถามทำไมเขาบอกต่อวันนี้เขาไม่เจ็บแล้วเขาดูชงเขาไม่เจ็บทำทำไมข้าวเขาไม่ตายมากเพื่อนจุดวันเลยข้าวยังอยู่ไม่ข้าวไม่ร่วงไม่รู้จะเรื่องมหัศจรรย์ถามว่าไปอภิเษกไม่เอาใช้ปุ๋ยก็เชิญบอกให้กูหมักเองแล้วหนูก็หมักเองเขาไม่เด็กกูเขาเด็กหนูหนูก็เลยหมักเองไม่เชิญบอกให้กูหมักเองหนูก็เลยหมักเองทั้งแม่ทั้งลูกแล้วมาทำแล้วไงก็ไม่เจ๊งอีกแล้วป้าหนูไม่เจ๊งอีกแล้วมาแล้วไม่มีตังค์มาลงนะเป็นคนยากจนเฮ้ยไม่แข็งสตางค์เองนะเองมาก็ดีแล้วมาบอกให้ดีใจพอละขอบใจกินข้าวไหมไม่กินไม่กินก็ทำใจแต่จะขอค่ารถคนไม่มีไม่ขอคือเราก็ถามไอ้เราไม่มีตังค์แล้วค่ารถไปไม่เอาเขามีศักดิ์ศรีอ่ะคนใจเย็นเขามีศักดิ์ศรีอ่ะเขาไม่เอาแต่คำว่าข้ามาหวังเอายาวหวังเรียกเจ้ายาวหวังบางคนนะหวังเพียงเจ้านะแต่เจ้ายาวหวังสิ่งงามนี้ต้องมีสมองป้าบอกแล้วมือป้าไม่ทำประกันชีวิตสองหวยไม่เล่นสามหุ้นไม่เล่นเล่นแต่ไพ่เจ๊ก็บี้ประตูเย็นเราเจ๊เองบี้เองไม่ไปฝากใครทำให้เราเจ๊แน่นอนบี้คุณผู้ชมแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วดังนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะไม่มีเวลาจะได้มัวแต่สอนแล้วก็มีแต่รับเรื่องอยู่เรื่อยคดีอาญาอาญาสิบคดีอาญาสิบเอ็ดคดีอาญาเป็นกันจึงออกมาเป็นเพลงสู้ใจไปให้ถึงเป็นเพลงของอาจารย์ทวีแล้วก็ขลุ่มหวานเป็นคนให้ดนตรีป้าเชงก็ขอแปลงเนื้อร้องเป็นบางตอนก็หลายตอนอยู่เข้ากับหัวใจบรรยายออกมาจะได้ออกรสของชาติเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ปากขอพรผู้นำประเทศหายลงพอแล้วเรียนในนั้นไม่เชิงชั่วเป็นผู้นำของประเทศเป็นผู้นำเลยนะเป็นเรือจ้างท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเรียนเรือจ้างพากระมาเรือจ้างอะไรเหลือก็ได้จะหลอกเรือสันติเกเรเนี่ยพ่อคนเรือน้อยไม่พอแต่การบริโภคในเรื่องทันสมัยปัจจุบันคือไอ้เจ้าอยากให้หาหน้าที่มันแล้วก็เรียนอย่างนั้นขายของให้เรียนอย่างนี้วันนี้ก็เป็นการที่เรียนการเป็นผู้เสื่อมในโรงเรียนนี้เป็นผู้รู้เรียนไปเป็นผู้เสื่อมแล้วเอาเงินแต่ละคนเอามาขายนักเรียนเนี่ยห้าน้ำทุกชนิดมาขายในโรงเรียนเพราะเคมีนะคะเคมีจริงจัดตั้งเรียนสองปีกินโกงกินอาสบายกินโกงกินอย่างนี้หนึ่งเรื่องให้หลังดูสองคนนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะได้ดูหรือได้บอก
ป็นที่ดูบางจังไปเชียงที่เรื่องราวในความวันนี้แล้วขอให้ท่านคงเอาดูมากจังท่านเป็นมือไม่เจ็บมือสิทุกคนเจ็บประเทศไม่เจ็บใครอยากได้ร่มเงาแม่ลองดูบ้างมองดิใครอยากได้ร่มเงาทุกบ้านเอาเศษอาหารเงาตัวเองมาแช่หาเอามาล่าสู้ช่วงเน้นเหมือนจะตายเลยเหมือนแล้วปากมันเลยเหมือนแค่ไหนบางคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แล้วยาคืออะไรเหม็นเหม็นแทบทั้งนั้นเพราะในตัวในลำไส้เลือดขยับขยับเองเพราะนั่นนั่นคือน้ำหมักเขาเรียกมันจะถ่ายดีท้องออกอย่างปริยายแล้วไม่ปวดท้องไม่เมื่อยได้จะถ่ายที่บาจริงทำไมนั่งจริงจะข้ามคืนนั้นแต่ทุกคนบางคนจะต้องไปเลือกตั้งสอยอที่สมุทรปราการถ้าไม่เลือกตั้งเดี๋ยวหมดสิทธิ์การเมืองพอเปลี่ยนเป็นแม่เยอะเดี๋ยวก็หวังใจแม่เป็นแม่เยอะในที่สุดเชิญค่ะอาจารย์ธรรมครับก็ต้องขอบคุณประเทศนะครับที่ได้มาบรรยายวันนี้มีปัญหาหนึ่งคือหลายคนเนี่ยมีที่มีติดค้างในใจเมื่อกี้นี้มันถึงเพจที่อยากจะถามคำถามที่คนมันอยู่ในใจถามได้เลยแต่ละคนแต่ละคนเอาเลยได้เลยนะครับคือจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คนที่อยากจะถามมีใครไหมยกมือใครสงสัยเลยถามแล้วนะถ้าตรงช่องซุปเปอร์เชียงนะจะได้ความรู้ทั้งหมดมากกว่าที่ประเชียงบรรยายเพราะประเชียงไม่เก่งหรอกคนเก่งคือคนหวังประเชียงเชื่อคนเก่งคือคนหวังแล้วก็ค่อยๆเรียนจากการฟังรู้แล้วน้ำหมักไว้นะจะไปมาหาสมบัติให้ลูกหลานไม่ใช่มาหาสมบัติดีแต่เติมพอดีแต่เล็กเล็กดูดีเล็กทันร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อาหารได้เลยอ่ะสงสัยถามได้เลยเชียนถามได้เลยคือน้องสาวเนี่ยเป็นตกหลายย้อนเนี่ยตกหลายย้อนเป็นชิวนะเด็กๆได้เลยทำให้เรียนดีอะไรทุกอย่างหมักเลยแล้วยังไงหมักเลยสี่อย่างขาดลิ้นจี่หมักให้จืดเลยนะได้สามเดือนทำงานครับใครก็สามเดือนไหมพวกเราเรียนอย่างไรก็ได้แต่อย่างแรกคือต้องกินนะแต่ในเวลาหนึ่งปีให้ยังให้รู้กันนาสี่ปีให้ยังพลังทุกท่านกลับมาพอสอนเนี่ยเขาเรียกเงินเลยเงินล้านเราเก็บเงินแล้วชีช่างตัดตัดตั้งแต่แรกแต่ไม่ใช่พ่อหนุ่มไปเชิงเป็นนักฆ่าที่เลอชีแล้วก็เดินความดีใจได้ใจกว้างไม่น่าด่าดูไม่หลงครับยังมีที่2,000แบบว่าอยู่ที่ศรีราชาเป็นที่มหาสมบัติเหมือนกันอันนี้ก็เฉยๆคือมาใช้ไปที่มาใช้ไปมันก็ได้อยู่ตรงนั้นแล้วมันนี่เจ็บอยู่แล้วจะไปไหนต่างก็มาทำอะไรมันเป็นมันเลยเอาความรู้มาสอนโดยการเข้าโรงเรียนก็ขอให้คิดสักนิดว่าถ้าโรงเรียนเข้าเราเรียนโรงเรียนเติมมันโง่เลยหรอความตั้งใจจากการหายป่วยอธิษฐานจิตไว้ว่าตายไปเลยถ้าไม่ตายเสียงจะกลับมาเป็นประโยชน์กับคนในโลกทั้งประเทศของประเทศทั้งโลกเพราะไม่เคยโดนทำตายไหนด้วยด้วยสอนได้สอนข้าทั้งหมดเลยนะทุกทีมีคนจะต้องตายเลยนะยิ่งเหลือยาทั้งหน่อยแต่พอไม่ได้ออกมาตัวเลือกตัวฉอดเป็นเขาเบี้ยอัดอั้นมันมีแน่นลงก็ได้ไม่ใช่ว่าไปเจอได้เป็นไปลงก็ได้บางทีเพื่อนเยอะๆนอกแน่นแน่นนอกแน่นแน่นกล้องเขียนติดตาไว้รอวันแต่งเอาว่าเลยคือที่หมักไว้แล้วนะคะมันเป็นวุ้นกันทุกชนิดเลยทีนี้ก็เลยตัดสินใจเอาวุ้นคือทุกอย่างรวมเอามารวมกันได้แล้วก็มาหมักทีนี้ว่าถ้าเกิดเราจะเอามาทานเนี่ยเราจะต้องเอามาทำอะไรหรือเปล่าคะก็เอาไม่ดีนะเอาฟันมีแต่น้ำแต่น้ำร้อนก็หุ่นไม่ได้หรือแต่น
้ำพุพลอยนะกินตามอร่อยเข้าไปในโลกเป็นไทยนะกินปากกระดุมแต่เป็นเสือหลับยังไม่ได้ไม่ได้เสือดูดูดูมีข้อควรอยู่ไหมเราให้พระรามดูแล้วก็ดู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 ร้อนมาแล้วร้อนมากินเยอะแล้วต้องคือหมักไว้เนี่ยหมักฝังต้นไว้นะคะนานในกว่าจะดึงนำไปใช้ได้ก็เปลือยให้หลังใช้ได้ของก็คือฝังตัวนี้ก็ต้องอีกปีหนึ่งจะหรือก่อนก็ได้ก็รอที่จะขอได้เลยก็เช็คไม่ดีไม่เก่งทุกคนเก่งคือคนหมักคนเก่งคือคนหมักเนี่ยคนเขาบอกว่าเมื่อจะฟังเรื่องคิดว่าอร่อยพ่อเมียกินก็ดีไม่เหนื่อยมีกำลังทำงานก็แบบหัวกินหัวกินเดือดก็ด่าเดือดก็เอาไปกินเดือดจนรู้เรื่องแล้วไม่รู้ทำอะไรเลยใช่ไหมถ้าลองดูด้วยนะคุณจะรู้เลยนะเป็นฝันในสารดีจริงและคุณจะรู้เองไปยังไม่รู้หรอกฟังเขาเล่าต่อมาพ่อเขาเองไม่ได้มีสารดีไม่มีสารดีก็เล่าเป็นฝันน้องสาวนี่ก็ถามว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยทานเป็นเลือดเลือดทานเป็นน้ำดีที่เราจะหายก็เราเลยให้เป็นหมอได้เลยและดีเลยก็มาบอกต่อกันไปพ่อเด็กไม่เคยเป็นกรดไหลย้อนเฉยเลยแต่รู้ว่ากรดไหลย้อนเขาเรียนนะเขามาหาบัตรเยอะ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 เลยเขาไม่เคยจะรับทับคอนั่งสมาธิกันหลายร้อยคนเป็นสิบวันทุกคนที่เป็นหมดหลายย้อนเขาหายหมดเลยแค่น้ำที่ขึ้นเขาใส่เย็นเดียวนะแล้วเขานั่งกันสิบวันที่กี่วันเดียวแพ้ได้บ้างเลยเต็มเลยหมดหลายย้อนหายหมดมาหาเมื่อวานเกือบเต็มแล้วหายเลยแต่น้ำเดียวพอน้ำที่ขึ้นเดือดเดิมกันโง่เลยไม่ใช่โง่เลยกินวันเลยหากินทุกวันกินทุกวันเลยวันนึงกินกี่ขวดได้ขวดที่ขึ้นเข้าไปมาหาปัดเชียงเดียวแล้วกดไหลย้อนหายความดันหายไปหรือว่าเต้นหายยังแรงเลยนะเห็นไม่ได้อะไรขนาดนั้นหยุดเดียวเนี่ยหายทุกโรคเจอขนาดนั้นมันเหนื่อยเลยอันนี้ไม่ได้โคลนาโคลนาให้หรือเปล่าไม่ได้โคลนาหายคือดวงผ่านมั้ยลองดูที่ได้ไอ้ที่หมักเอาไว้อย่างมันจะไม่แข็งเลยเป็นโรคก็คือโรคไขมันกับเบาหวาน
หรือเบาฮะเบาหวานกับไขมันต้องถามไปเลยต้องไปแค่นี้ก็หายหรือเลเทสดูเลเทสก็คุณจะได้รายละเอียดทั้งหมดคนเก่งดูเลเทสไม่ได้เป็นเลยเท่าเป็นเดิมแต่เท่านี้นะอันเนี้ยนะแล้วอย่างหนึ่งคนเป็นผู้ขาดเนี่ยนะมีแผลอิสลามน้ำหนักร้อยสี่สิบกิโลร้อยแปดสิบกิโลเขาบอกพี่วันนี้ลองจากตัวจริงๆเลยไปช่างไงไปถามแขกเขาจริงบอกจะมาพูดอะไรชี้เลยชามาเขาท้องเปย์หนักดีรู้บอกว่าจริงผมยกไปตั้ง60 กิโลเนี่ยโอ้ยอะไรขนาดนั้นถ้าไม่จริงแต่อิสลามเขาจะไม่เปย์ที่ไหนมาหวังดีอิสลามไปหลอกง่ายอ่ะไม่มีทางอิสลามไม่ต้องเป็นเรื่องจริงเรื่องเล่นเขาเป็นคนข้ามโลกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะต้องหมักให้ตัวเองขออ่อนแล้วก็ไปใช้แล้วขออ่อนแต่บอกได้เลยวันนี้ขอเป็นไงวันนี้ขอเป็นเทียนเลยเล่นในหนึ่งเดือนขอเป็นเทียนใหม่กินน้ำได้ตลอดหรือใช้มหาบัตรเป็นหยดเดียวใส่หยดเดียวได้สองหยดเลยแต่น้ำต้องเย็นเย็นเช้าเย็นกลางคืนนอนเช้าก็คือเย็นหลับลึกตื่นเช้าที่สบายเลิกก็มีขอออนไลน์คืนตามที่เขาเล่าไว้จะไปฟังไปยึดต่อเดือนเดือนอาจารย์ก็ผมเป็นไปยึดประเทศในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยไขมันปกติแต่วันจันทร์เป็น110แต่ต้องเป็น110ก็คือเป็นนิดหน่อยนิดเดียวก็ไม่มากแต่ไม่อยากมาก็กินแค่นี้ก็หายแล้วก็จะกินบางเท่าไหร่กินแค่นี้ลองกินเป็นเดือนแล้วมีคนไปกินนะครับเป็นสดาจืดแล้วก็ใส่บาราเพชรไปก้อนหนึ่งเขาบอกวายสู้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยน้ำเนี่ยถามว่าที่ไหนเนี่ยเด็กคนเขาบอกผมก็จะกินวายว่าเราไปเจอจากผมก็ดื่มวายกันกินวายว่าไม่วายว่าแต่วายเกือบหน้าแต่เกือบนะกินไปเงินเขาวางให้อย่างเดียวแล้วจะไม่ได้กินเลยเงินได้แบบดีๆมันกินได้วายว่าเกือบ500,000เกือบล้านมันเรียนมาขนาดไหนมันทำอะไรได้ถามไปเลยแผ่นดินเลยต่อพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะกินอย่างนี้สุขภาพดีมากเองสามปีแล้วมากเองสามปีเดือนได้หรือว่าไม่ใช่คุณดีพิจารณาถ้าเป็นเยอะๆเราก็ต้องช่วยบอกบอกนี่เราเป็นสิ่งไม่ได้เสียนะเดินเขาได้พอคือซื้อที่สำหรับคนที่อยู่ในวงแบบคนบอกระดับน้ำที่หมักไว้เนี่ยว่าไม่มีเกลือจะได้ไปเลยน้ำดีด้วยแล้วก็เสร็จแล้วเวลาตอนหาปลาเนี่ยมาเป็นการทำบุญแคปต้นสาลี่ดีมากทับทิมทับทิมเป็นลูกใหญ่แกได้การมาเลยพอดีคนเรียกถ้าเราที่ที่แล้วมาไปเชิญเขาทับทิมให้เราไปทำลงเนี่ยดีๆนั่นเลยของพวกจีนน่ะตลาดมันตายมันขายไปขายถูกคนจะทำให้เสียราคาจะไปทิ้งกองขยะจะไปทิ้งทิ้งไปเชิญเขาไปทีแต่ไปเชิญก็ไปซื้อแพงกว่าซื้อถูกมากแอปเปิ้ลสาดีหรือพัฒน์ปิ้งเอาเงินตรงนี้มาเลยตัวใหญ่ๆเพราะว่าใน5 เดือนสิบสู้ผมไม่ได้เลยเยอะเนี่ยของดีๆทั้งนั้นน่ะบางคนเนี่ยโอ้โหวันนี้30 ตันวันนี้บางโครงการนี้เนี่ยทำสะอาดเพราะผมน้ำไปเช็คบีเอ็นสะอาดมากในน้ำในบ่อไม่ไปเช็คเอน้ำให้เทไปแค่200 ลิตรโครงการของเอเรสันสปันเลยโอ้โหเลยสูงทิพย์ตลอดบ่อนี่ขาวจ้วงสะอาดมากมีต้องออกสมัยที่คุณต้องไปขึ้นเรือหรือเจ้าความสมบูรณ์ของยมเนี่ยสร้างหรือเปล่าเธอเอาเพื่อความสะอาดของการเพราะฉะนั้นลองออกไปแบบนี้อะไรที่ผลไม้เรากินอยู่นะก่อนจะกินผลไม้เราต้องนะกินเนื้อสุกมันทุกชนิดเลยสุกมันก็จะได้คุณภาพเหมือนของจริงผลไม้คุณภาพอยู่ที่เปลือกนะคะก็อยู่ที่เนื้อนะผลไม้คุณภาพทุกชนิดจะมีอยู่ที่เปลือก
พราะฉะนั้นหมักเปลือกเนี่ยแน่ๆเป็นเรื่องปากเนี่ยปากจะสะอาดก็เกิดขึ้นแล้วเป็นอาบน้ำเสร็จต้องฉีดใช่ไหมถ้าหัวมันทันนะจะพวกหัวบ้านจะตามหรือเตือนเตือนก็ตามไปก็ตามน้ำหมักเปลือกน้ำหมักเปลือกไม้เนี่ยเอามาพอกหัวไว้ไอ้ขาวๆเรียกรังแทนจะไม่ดีท่านนั่นอย่าไปใช้ไอ้แพงแพงพอสวยๆหมักเองแล้วปกบนหัวเนี่ยสบายเยอะแล้วตอนนี้เคมีเยอะจะบอกให้ฟังนะประสบการณ์หนูเคมีอยู่ในกายเยอะมากเยอะจริงๆเพราะมันเพิ่มเอาเคมีไปในกายเยอะมากไปเลยไปเลยพอฝนตกมาเนี่ยมาโดนหัวเราเข้าหัวเราทันเมื่อไหร่แล้วเข้าบ้านรีบล้างทิ้งเลยล้างเอาน้ำหมักเอาไว้จะสบายหัวไม่งั้นนะดีอยู่วันฝนเป็นต่อไม่ใช่หงุดหงิดตอนสิ้นเดือนเสร็จแล้วคิดว่าอาบน้ำอะไรแล้วเรื่องอะไรก็นอนเลยสักนิดหน่อยที่ไหนได้ตีหนึ่งคันหัวคันมากมากเฮ้ยไปคันยังไงวะทำไมเอ๊ะไปล้างหน้าล้างตาไปเกาหัวเสร็จแล้วเอามาคันที่เหลือเป็นอะไรเอาคันที่เหลือว่าวาหัวเอามาคันลูกตาอุ้ยคันลูกตัวเลยแล้วอาบน้ำคันตีหนึ่งตีสองนะนอนแช่เลยหัวแช่ได้ตัวเลยสักครึ่งชั่วโมงก็สบายอาบแบบเป็นพิษร้ายแรงที่สุดเพราะนั้นก็จะเอาเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยเข้าวันยาทดลองแต่ค่อยใช้เนี่ยอาบน้ำกลางดึกเดือดเข้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วสบายสบายจริงถ้าเข้าโรงพยาบาลปลาคันมันไม่หายประการแรกพอคันหรือคันตาเลยหรือตาแล้วคันหรือตาคันไม่หายแล้วไม่รู้จะไปเอาตรงไหนเนี่ยคงได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เจอมาหมักไว้ในคุณเฉลิมเนี่ยไม่ต้องไปขอใครเราใช้เองได้เป็นยาวิจารณ์ก็เรียนกันจ้าครับจะไม่ถามจ้ะไปสอบถามคำถามได้เลยก็นำเกลือเกลือของหมักนะครับเป็นไร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 ก็มาทิ้งกับมาทิ้งเนี่ยแล้วก็ใส่ขวดให้ได้อย่างจริงดีเลยวันไหนมาก็ขอแต่ถ้าไม่ขอผมก็ไม่ใส่ดีนะครับฉีดเข้าไปเนี่ยน้ำใส่ถังตอนนี้ประมาณสัก6เดือนได้นะครับที่เอามาแจกเนี่ยผมทำมา100ขวดนะครับเก็บได้ประมาณ5ลิตรที่ซื้อขวดมาที่ว่าการงานสัมมนาวันนี้ก็ได้น้ำพอทั้ง1ขวดคือผมทำเยอะแล้วผมทำตรงนี้อยู่ตอนนี้มันมีวุ้นบางถังผมบอกว่าถ้าเปิดถังบ่อยเขาบอกว่าต้องเปิดต้องคนทุกอาทิตย์ไม่ใช่นะได้บอกว่าไอ้ในน้ำขยะอย่างเดียวที่เวลาเราใส่ปั๊บก็ต้องกดให้เลยนะถ้าไปโยงปั๊บหมอไม่ได้เกลียวเกลียวเนี่ยถ้าน้ำหนักมันเยอะจังหวะเดิมแล้วตอนนี้อย่างเราหมักเนี่ยหลายวันแล้วก็ติดตีเอาก็ต้องคุณเขาก็เดินเร็วไม่เกินเออแล้วพอดีมีเขาปล่อยไปเนี่ยมันจะเป็นเขาเด็กยิ่งนะไม่เหมือนลานะคนเด็กที่เราเป็นลาเราเองก็เลยไม่ใช่แล้วไอ้พักมันจะเป็นเงินสวยมากเลยแล้วจะเป็นปุ่มยิ่งใหญ่บอกได้เลยว่าทุกคนเดินเก็บยังไงเดินตามประเทศมาบ้างเลยนะเราเก็บไม่ขายมันมึงมันกินเลยมึงขายเป็นเงินร้อยสองร้อยมึงมันกินเลยน้ำเพิ่มตัวกินหน่อยเดือน50บาทกินแล้วหน้าเกินวันมีเมียทั้งคืนก็ไม่เหนื่อยไม่หัวใจละลายแน่นอนเด็กเด็กมีเงินผมก็เอาเงินที่มามาเรียนรู้ผมเนี่ยรวมไว้ถังแล้วก็น้ำไปเทใส่ไปผสมก็พยายามที่จะใส่เข้าไปตอนนั้นเราได้น้ำใส่แรงใส่น้ำพึ่งใส่น้ำแรงใส่แรงใส่แรงน้ำแรงใส่น้ำพึ่งมีเก็บไว้สะสมไว้สะสมต้องหาถังใหญ่ใหญ่เลยแล้วก็พอเขากินได้เราก็เอาน้ำตาลเดือดน้ำ5ลิตรคนเทใส่ให้เขากินแล้วก็น้ำเดินเข้าไปใส่ก็ได้ถ้าเป็นกุ้ง
คุณเรื่องนี้จะดีเพราะว่าเขามีสัมพันธ์คุณเกี่ยวกับกินข้าวเลยเราเอาไม่ได้จะเล่นแต่ตอนไอ้วิธีต่างๆเลยที่เก็บไว้ยังเก็บไว้เป็นตึกชั้นพี่ถ้าเป็นย้อยลงมานะโอ้โหนี่เราหาทุกปักเลยลูกมันจะเป็นชั้นไม่ดีอ่ะต้องย้อยลงมาเหมือนหินเขาอ่ะย้อยลงมาในชั้นหนึ่งผมก็จะย้อยเลยแจกไปในตอนนั้นลูกเนี่ยย้อยมาเป็นตัวเงี้ยมาตั้งลงมาเลยนะเป็นชั้นนั่นเป็นวายแล้ว24ลองว่าชนะไป25 26ปีแล้วบอกปี54ป้าทำบุญเมื่อ22ที่ผ่านมาติดถนนมองปอเช่ที่วัดเสมียนนาดีเคยอย่างนี้ตอนปี54ผ้าเมือง15,000ลูกไปเชิญยาชาวมาทำอาหารก่อนสารถวายเป็นพุทธบูชามาจะเพียบเลยเป็นประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครมีพระมาเดินรับบุญ15,000รูปไปเชิญท่านเรียกชาวหมักพันต่อถามอีกคือที่ผมสนใจคือแท็กซ์ไอ้มะเขือเทศนะครับแล้วก็พี่ดองพอนะน้ำปลาที่จะให้ของการหาจังหวะวิธีการวิธีการน้ำก็เป็นยานอยู่เลยสี่เรือนใช้ได้สี่เรือนใช้ได้แล้วเกลือเราล้างให้ยี่ปุ่นมันออกก่อนมันตักมามันต้องมียี่ปุ่นใช่ไหมจันเราล้างยี่ปุ่นทิ้งไปแล้วเราเอาเกลือมาใส่ในน้ำปลาเรือนแล้วคนนี้มันได้เทมคนไปเต็มพอได้เทมปั๊บปั๊บเกลือมันจะบางไปเอามาทำกับข้าวที่เขาไม่ใช่อร่อยธรรมดาเขาชอบอร่อยเลยไม่ใช่ชูร้อนพี่ดาวขอให้ดาวเพียงเลยดาวมันอะไรเออหมักอะไรน้ำหมักน้ำหมักอะไรก็ได้น้ำหมักอะไรก็ได้น้ำหมักอะไรก็ได้น้ำหมักเกลือก็ได้น้ำหมักโซดาแหละน้ำหมักต้นเกลือก็ได้บวกไปหนึ่งไปเลยหายยังไงอีกทีเลยน้ำหมักต้นเกลือนี่จะคนหมักเขาเล่ามาจะคนหมักเขาเล่ามาต้นกล้วยกล้วยตัดแล้วจะไปนิดลอกที่เหลือขาวไม่ใช่ในบ่อออกมาลูกบ่อออกมาจะขาวเกลือเลยมีคุณภาพเท่าไหร่ก็ไม่รู้ลองไปก็ลองต้องทดลองว่าเขาเล่ากันพอเขาเล่าดูสนุกมากมันเป็นความรู้ของชาวปากทั่วประเทศคนรวยที่เก่งที่สุดมีความรู้เรื่องนี้เพียงแต่ได้ยินได้เห็นเฉยๆเพียงแต่มันถูกบังคับยุคนวันนี้ก็เลยผลออกมาแล้วถ้าจะครอบประเทศเขาเลือกถึงต่างประเทศเดียวมากันแล้วก็ใช้ได้ผลกัน100%ไม่ใช่99.9เดียว100%ทั้งหมดแล้วเขาก็มาเล่ากันมีความสุขสนุกมากเป็นยังชื่นใจมากเสียไม่มีใครเป็นยังไม่ยอมเสียไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาขอให้ทุกคนฝากไอ้เรื่องได้ตามหนังตามบริการได้ไม่ยากง่ายนิดเดียวแต่มันเกินไปทุกทีไปยังจังหวัดเหมือนพวกนี้เขาเหนื่อยไปยังทางที่มันง่ายได้ทำคนเดียวไม่ต้องมีพลังงานเยอะนี่เป็นพลังงานไปเรื่อยๆร้อยคนวันน้อยบ้านมีปัญหานี่เยอะปัญหาเยอะแต่ไม่ได้หรือเปล่าของแรงของกลับบ้านเรื่องหนึ่งใหญ่ๆทำให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กไปปัดทิ้งมันไปช่างโยนไปเจอมีดูของเพื่อนไปขอมาดันไปถูกดินขัง12เมตรมั่ง10เมตรมั่ง50ไร่เลยร้อยกว่าไร่ไปเจอก็ขี้เกียจเรื่องหันกลับมาบอกว่าเจ้าหนี้มันยังช้าขี้เกียจของพันไม่เอาหน่อยจะเป็น3ตัวกลางคือ100กว่าไร่เลยจัดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวก็ของที่ที่เกี่ยวปัญหาที่คือตัดทิ้งปัญหาอย่ามาเก็บเป็นสัมภาระของป้าคือเดินหน้าสู้ต่อไปแล้วก็ให้คนหลักที่เยอะที่สุดแล้วก็ต่อไปทุกคนไปตีตาหน้าตัวเองหน้าตัวเองหน้าปัดตุ๊กหน้าทุกคนขอความขอนี้และหมักไว้เยอะมันเหลือใช้ก็เอาใช้เขาได้ตัวข้าวเขาไปใช้เลยเลยเหมือนกันแล้วก็ตอบได้ได้เลยเงี้ย
ออย่างเดียวเลยจะช้ากันมีดีแล้วพอเอื้อจะได้ผลดีถ้าเอื้อมีเยอะตรงองค์ท่านความสามัคคีไม่เกิดแต่ถ้าเชนสอนเนี่ยความสามัคคีเกิดเยอะคือต้องให้เจอกันนะอย่าโกงกันนะมาเองใช้เองนะหลวงพ่อฝากไว้เองนะอย่าลุกช่างทิ้งอย่าเปลี่ยนช่างขอนะใครขอให้ให้พระเชนจะบอกให้เลยพระราชาได้ยินปฏิภาณคุณแม่รถมีใช้ส่งรถไปเลยโอนทะเบียนเลยคุณแม่ขอตั้งสามล้านห้าถึงจะตั้งสามล้านเอาไปห้าเลยนะก็ส่งไปห้าคุณแม่พระราชาเขาเลยทำพิธีสวดแล้วก็จะนำพระพุทธรูปไปที่ศรีลังกาพบพระบุพการีลงไปดูก็คุณพ่อก็ขอน้ำมันบอกไม่ได้พระพี่ๆบอกคุณแม่สมภารท่านเรียกใหญ่ในวัดนั้นเป็นอะไรพ่อเคยขอให้ใครนะให้ไปง่ายมาเองดิแล้วท่านก็ไม่ขอเรามาดูเลยพระพุทธรูปที่จะส่งของคุณพ่อท่านจะไม่ขอแล้วประการไหนอ่ะที่จะส่งก็เดี๋ยวดูก่อนคือได้ไปก่อนนี่เรารู้แล้วต้องรอบริจาคขอบริจาคห้าแสนไม่ใช่ก็บริจาคแต่ขอไม่ให้มาเองนี่จริงๆขนาดว่ายุ่งอยู่กับลูกค้านะเราเจ้าว่าเขาอยู่ทันถามไม่ได้ไปถามไม่ได้เลยพอเลยถามโยมศรีพานเลยถามเขาป้าเพื่อนจะมาเดินตลอดเพราะเราต้องไปหาหมอดิไปเยี่ยมไปหาหมอขยันกระดาษน้ำหมักไปเยี่ยมหาทำไมอ่ะจะขอเพื่อนตาขอไม่ดีผมเลยมาเลยขาโผล่มานะเพื่อนพ่อนี่ไปใช้ก็ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมการขอไม่ดีมีแต่การหมักเขาหมักไม่ทันหมักไม่ทันก็มือดิผมทำสุดท้ายสั่งแบบนี้หมักไม่ทันก็ซื้อนี่มาขอไม่ใช่แต่เองตั้งไปหาขอแล้วเองไม่มีตาซื้อแล้วขอทำงานได้เสียหลักจะมองบอกคือต้องใจแข็งแข็งถ้าไม่แข็งไม่ได้ไม่แข็งก็เลยจะขอได้แต่ซื้อแล้วมันจะเจอตรงไหนเชิญแล้วขอต้องรู้เขาต้องมาร้านค้าจะขายของที่บ้านเดือนไม่มาไม่ได้ขายไม่ต้องมาล้างอาหารล้างอะไรกินแล้วมันต้องล้างดีทำดีต้องทำให้ถ้ามันรู้เส้นไรที่ก่อนไม่เอาถ้ามึงพอมึงบอกมึงขี้เกียจซื้อของมึงก็ไปก่อสารดิมันซื้อไม่ได้อะเพราะนั่นมันหมักเลยให้ไม่ได้เสียดายเลยล้างถือทำข้าวอะไรน้ำหมักทำนั่นจะกินใจน้ำหมักทำนั่นเลยน้ำหมักมันทนไม่ได้ไปกินอาหารนอกบ้านเหมือนแต่เดิมแล้วไม่ได้แล้วพ่อไม่มีสารต่อสารเพราะนั้นป้าหรือแม่จะสร้างบ้านเลยรับสร้างอาชีพอะไรอย่างมึงทำไอ้พวกนี่ป้าเดินบอกได้เลยได้จะคอยรู้จังหวะอันนาเพราะของท่านวงหญิงป้าจะให้เป็นแชมป์โลกโอ้ฝรั่งท้ามันหลอกมีใครจะชกผมไหมไม่เป็นใจกูก็เดือดแก่แล้วไม่แก่ชกมากเรามาท้าว่าคนไม่ใครอ่ะให้ผู้หลังมาท้าน้องโทรได้ไงไปถามตำรวจเจ้าของค่ายทางมวยมันติดอะไรบอกเฮ้ยทำไมขอให้ผู้หลังท้าไปดีเขาไม่มีใครสนับสนุนไม่เคยสนับสนุนเองอันนี้จะตั้งค่ายเองเนี่ยชื่อก็ฝันตู้ตาอะไรก็มันจะไปทั้งสักวันมาเพียวจะตายบอกเฮ้ยคุณจะชกเขาไหวเองบอกเข้าไปแช่น้ำหมักแช่น้ำหมักแล้วหมักมันหนักแล้วเนื้อมันแน่นต้องแข็งปากแรกนับแปดเลยไปเข้าญี่ปุ่นเดี๋ยวคุณจะกลับมาเนี่ยนับแปดค่อยปากลืมเอาหมูปากเลือดออกไม่กล้าเชื่อเขาให้กรรมการดูขอให้กรรมการดูหลักตามโดนไปโชคเลยไม่กล้าเชื่อกรรมการบอกดีแล้วมีใจดีถ้าเขาเพิ่งเรียกเจอหัวของเขาแย่ไหนก็เพราะพบก็ผมเยอะแล้วคนไทยแท้เพราะหลังมันอยู่ในญี่ปุ่นมันหวงเห็นค่ะทุกอย่างมันดีหมดไปกินอาหารนั้นให้เต้นมาบอกกับโตเต้น
ญี่ปุ่นไม่ต้องติ๊กแต่ของไทยมีแต่จะติ๊กต้องติ๊กเล็กน้อยหลายรูปนี่เป็นอย่างนี้แต่ผลทำนี่เขาบอกไปชอบต่างประเทศถ้าเป็นนอกคนอย่างนี้จะชนะนี่เห็นไหมรีบของน้ำหนักกับภาพเดือนนับแผลเลยขนาดโมโหตัวมันเปียกกับญี่ปุ่นเปียกกับญี่ปุ่นทำไมเอ๊ะเป็นเรื่องทำอะไรเนี่ยเต้นมาเต้นมาไม่ได้เลยเป็นความเขาหลับท่านคนไปยังเงยไปเงยมานั่งคิดเอ๊ะปั้นโชว์นักเลยไอ้แก่ใหญ่เราก็เลยบอกมันอยู่ที่ทำไมวะก็จะร้องเพลงมันไปทะเลเมียมีตื่นก็รู้ขึ้นเย็นมันต้องผิดหวังปัญหามากมายพ่อดูไม่ขยันทั้งเลยคิดอยู่ตั้งไหนพอได้แชมป์เนี่ยก็ใช้ตัวเขาพอหมดแรงใส่เดินนิดเพื่อเพราะนั้นเราเฮ้ยเอามาล่าเพื่อล้านให้เด็กคนดีตอนนี้ก็เริ่มมีนักมวยแก่ๆบางคนเพราะว่าเดินไปเนี่ยไม่เป็นมันเดินไม่ได้มันไม่ขี้เกียจนักมวยอะไรเนี่ยเจ็บน้อยนิดเลยได้แชมป์ก็เสร็จแล้วพอแก่ตัวไม่มีแรงอย่างที่พ่อเชนมันปั้นเด็กเด็กนักมวยนี่แหละเด็กๆมาที่ดีให้มันรู้จักนี่ทำน้ำหอมเช้าไปเสร็จลุกขึ้นล้างหน้าสวดมนต์แล้วก็แช่น้ำหอมไม่เกินหกโมงทั้งอาบน้ำทั้งสวดมนต์ให้ผมสวดเลยบอกว่ามันตื่นมาถ้าอยากจะไปเรียนยากไปซ้อมให้แข็งเสร็จแล้วไปเรียนทำไปผัดข้าวผัดไปทำอาหารเลยดูดิถ้ามึงคิดจะอยากจะทำอาหารนะไปเลยกลับไปบ้านเมืองเองไปทำเด็กไม่ได้เรียนนี่ถ้าไม่ทำอย่างนี้นะนักเรียนไม่มีอาชีพเราสร้างคนเป็นไม่ใช่เป็นชีพแค่อย่างเดียวต้องให้มันมีอาชีพด้วยโดยการให้เด็กสอนไม่รู้จะสอนทำไมสอนได้ในปีนี้ในโลกวันนี้76แล้วจะมีเวลาสอนได้กี่ปีแต่บอกว่าจะสอนจนหมดลมหายใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พอก็อบรมเด็กบ้างอย่างพื้นฐานให้รู้จักกินจักอยู่ข้าวไข่ลงไปน้ำมันแล้วก็ละลาให้มันเปิดไฟแรงนิดนึงแล้วก็ดีปล่อยไข่หนึ่งใบคนทุกคนแบบตะเกียบแล้วก็ใส่ข้าวไปหนึ่งจานไว้ให้แดงจะดูใส่เกลือไปครึ่งช้อนชาเลยเขาน้ำตาลครึ่งช้อนชาเลยเขาพริกไทยครึ่งช้อนชาเลยเขาจนให้ทั่วเขาบอกว่าเปิดไฟแรงไล่น้ำในข้าวออกข้าวจะกันเต้แล้วจะกินมันกลมกล่อมหวานพอพริกไทยไม่ต้องมีเคมีข้าวหมูทอดใส่น้ำมันไปหน่อยหนึ่ง6 วันไม่บูดเมื่อเราได้ใส่สารกันบูดนี่คือเราใช้น้ำหมักเพื่อทำน้ำหมักจริงเรื่องนี้จะเรื่องแปลกแต่เป็นเรื่องจริงแต่อย่าให้น้ำเกลือหกไปแช่แฉะนะมัน3 วันก็บูดแต่วันนึงไม่บูดแน่นอนวันที่2ถ้าน้ำยังแฉะๆอยู่แล้วปิดฝาอยู่บูดแน่นอนแต่ถ้าปล่อยแห้งๆไม่มีบูด6 วันไม่บูดรับประกันผักเหมือนกันมันล้างเสร็จแช่ไว้สักชั่วโมงถ้าเป็นกระหล่ำปีต้องแช่1คืนเพราะเคมีมันอยู่ข้างในเยอะเดี๋ยวจะทายเหมือนกันเดี๋ยวจะติดต้นเรื่อยๆแช่น้ำหมักแล้วเรื่อยๆขังต้องจับชายจนหมดนะเหลือจะข้าวยังเกลืออยู่นี่คือเกลือด้วยน้ำหมักก็ไม่ทราบว่าใครจะถามอะไรอยู่ไหมว่าเลยซอสกับไอ้อะไรนะอ๋อซอสเนี่ยนะซอสกับน้ำส้มอ๋อซอสกับน้ำส้มเราหมักมะเขือเทศ1 ปีแต่ไปชงหมักได้4 ปีเอาละเราก็มันก็สวยตรงนี้เลยสวยเราก็เดินผีออกมันก็เป็นเลือนแล้วเราก็ใส่แล้วก็น้ำของมันด้วยปั่น
แล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลรสตามชอบนี่ละมะเขือเทศแล้วทำยังไงเลยโคตรอร่อยเลยนี่ละของแท้ใส่อะไรนะเอาคนนี้ยังมาบอกว่าเอาคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่รู้เด็กเดี๋ยวนี้ท่านเขาใครสั่งให้สอนก็ไม่รู้ถ้าจะสอนเรื่องอาหารนะไปเชิญว่าเก่งเรื่องก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปเชิญกล้าเรียนไปเชิญเก่งเขาก๋วยเตี๋ยวโรงเรียนน่ะน่าจะขายก๋วยเตี๋ยวแต่ฉันเองง่ายๆเดี๋ยวอยากจะเรียนไก่ที่จริงเอาไก่มาเรียนหัดทำไก่ให้กินได้หรือจะต้องยำไก่ให้กินได้เด้งเด้งไก่ป้าละ20 โลกล้าคือต่อสารเนี่ยกินแล้วไม่เป็นโรคไม่ว่าไม่เป็นแน่นอนโรคเกาหลีโรคจะเป็นภาคไก่ออกจากไปเชิญไปเชิญต่างประเทศบ้างไปเชิญไปตะลุยเรื่องเนี่ยหมดไป5-6 ล้านบาทแต่ตะลุยหมดจริงไอ้ชอบใหญ่ใหญ่เลยไม่ยังสู้ไปเชิญไม่ได้ไปเชิญเลือดทั้งหมดหรือสั่งว่าอย่ากินทุกกายหันอะไรหรือยอมแม้ที่ป้าทาเลยไก่ตายแล้วที่เขาต้องออกพีดีไปเชิญขายมาตั้งแต่6-7 ปีที่แล้วแล้วไปเชิญเลยขอร้องแม่ค้าทั้งหลายเขาบอกไม่ได้ขายแพงไม่มีใครซื้อและต้องใส่ต่างไว้นะไก่เกลือใส่น้ำเป็นพีมันนะใส่สีใส่มันใหญ่เขาเรียนแล้วก็ใส่สีใส่เกลือใส่ไฟเรียนแม่ยาชาสวัสดิ์แล้วก็ไปจนกระทั่งเหนียวมันเหนียวสีสวยพอเวลาผัดปั๊บเชี่ยวไม่มีอะไรเลยมีแต่เคมีกินไปตายขอร้องแม่ค้าไม่มีทยอยบอกมึงไม่ยอมนะวันใดกูออกมาแล้วมึงยันด่ากูนะมึงทำลายคนคนนั้นก็ใช่เลยเด็กร้านก่อนนะที่โชคชัยนู่นที่โชคชัยโคราชไอติดกันเลยไม่อยู่ไก่ล่างให้คนทำใช่ไหมขอแม่บอกสะให้ใส่น้ำหมักน้ำหมักก็ใช้ขนแม่ก็ใช้น้อยเยอะแม่งี้ขายน้ำหมักหมดเบาน้ำหมักเลยใช้ไม่ได้มากแล้วก็ยังต้นทุนจริงหนังสือมาป้าเคยเอาไก่เห็นว่าธรรมกายพระนี่เลือกกินไม่ได้แต่ด้วยรับใหญ่ๆนะก็มีมาเฟียไปเพื่อของติดในการซื้ออาหารจะเป็นอะไรก็ตามบอกได้ว่าเงินไม่ใช่เงินมันไม่ใช่งูไปเชิญเห็นพระเลือกกินไม่ได้ไปเชิญจึงลงมือไปทำไก่ยอมทำบุญได้ตังก็ได้ไม่ได้บุญอยู่ตอนนั้นพระเขาต้องการ5,000 กล่องไปเชิญที่ใดไม่ทำคนแรกไม่ทำต้องให้รีบทำอะไรก็ซื้อไก่ร่างไก่ขายต่อ5 บาทนะซื้อร่างไก่ที่ว่า5 บาทก็เลยได้ยินนะหาลงมาแล้วหั่นแล้วใส่น้ำหมักแล้วส่งไปซื้อทั้งตะโพกเลย3 บาทหั่นเรียบร้อยแล้วขายสามารถไปเลยนะคะถือว่าทำดีพระเลือกกินไม่ได้เอาของไม่ดีนะคะฉันไม่มีประมาณได้ตังก็ได้ไม่ได้ตังก็ได้ไม่ได้เสร็จแล้วก็ถึงตะโพกนี่แหละถือว่ามันได้เป็นที่ตองเสียทรัพย์นี่ก็เสียสิทธิ์งั้นก็ไม่ต้องทานไม่ต้องไม่ได้ฉันนะแต่เชงไม่ได้ฆ่าไก่แต่เชงเพียงแต่เอาไก่มาหั่นแล้วใส่น้ำก็มีพ่ายเลยหรือการเป็นไทยเหมือนว่าเป็นคนเข็นรถหรือเป็นคนต้นสมุนสารพัดจะอะไรเยอะแยะไปหมดของดีๆไปนั่งเขาสั่งแต่ของการเมืองไทยมาเมื่อไรแล้วแต่ของที่ว่าอันนี้ดีอร่อยอร่อยไม่ยอมอื่นไม่ยอมไรไม่รู้อะไรเมื่อเมื่อถ้าคุณยายอยู่คุณยายคงร้องไห้นะก็เชิญเราไปยานอะไรก็ไม่เอาน้ำหมักเนี่ยทั้งหมดไม่จริงจริงเป็นของวัดธรรมกายไปเชิญทำไม
ื่องจากไปหาที่ไม่ให้แต่พ่อก็ตายพ่อก็ตายเลยหลวงก็โตเลยเฉยเอ๊ะเหมือนกันอะไรว่าตังเราก็เสียเพราะทำให้ไม่ได้เลยหน้าไม่ได้ทำนี่ไม่ได้เลยทำที่บ้านเรายังให้หนังสือเลยพ่อเขาตัดไป500เล่มบางพ่อไปแจกตามเลยที่พ่อเขาอบรมพ่อจะตัดให้ไป500เล่มคือว่าเขาได้สรุปเสียให้กันซื้อไปเลยบอกว่าไปแจกแล้วให้ขอเขาไปหมากันให้เลยพ่อขอเนี่ยมีลูกศิษย์เยอะพ่อแม่เป็นสิ่งอื่นอะไรอื่นเยอะแยะมันก็เป็นบุญของประเทศในตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราถึงว่าถ้าคนให้ใจและเปิดใจกว้างๆแบบในซีรีส์มันพูดว่าทางการเปิดใจกว้างๆอย่าเอากฎหมายมาปิดกั้นคนบางอย่างก็ใช้ไม่ถึงโลกเงินเจอที่เคยแล้วตายก็หายกันไม่ได้เมื่อทำทุกวันเนี่ยมันโค้งไม่ว่าที่ไหนอะเหนื่อยอะเหนื่อยด้วยเหนื่อยขาเรื่องด้วยแต่ก็ต้องคืนเพราะอาสาหัวใจมาแล้วก็ต้องทำตรงนี้ไม่ได้เพื่อเรื่องความดีประกันได้ลูก76มันจะได้ดี76เด็ก24ปีก็ครบ100มันก็อยู่ในกระเป๋าเลยเพราะฉะนั้น10ปีแป๊บเดียวแป๊บเดียวมีตอนเด็กๆแม่ก็เป็นสาวก็ไปก็ต้องมีกระต่ายนี่แป๊บเดียวเจ็ดสิบกว่าแล้วเลยความเป็นสาวมาเมื่อไหร่ตรงนี้ทุกคนมันใหญ่นะตื่นนอนมาแป๊บเดียวอะไรวะหมดวันละมันเร็วจริงๆในเวลาแป๊บเดียวเมื่อกี้อยู่นั่นมานี่จะรีบนี่รีบคือเวลาเวลามันหาซื้อไม่ได้รีบหมักกันไปค่ะอ้อนวอนทุกๆขอขอให้หมักนะคะขอบคุณมากค่ะมีอะไรไหมคะท่านอ๋อทิศดอทิศดอทิศดอเนี่ยควรหมักมือตอทิศดึกดีหมักอะไรให้ถึงมากทิศดอชูไม่ใช่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยหัวพิกสะอาดสะอาดเด็กยาแบบโบราณเลยโบราณเขาบอกกินก้านพริกกันจะทำเลยเพราะก้านพริกมีตะเคียนเด็กให้สะอาดล้างตาล้างเสร็จพริกผึ่งให้แห้งหน่อยพริก3กิโลน้ำตาล1กิโลน้ำ5ลิตร4เดือนเปรี้ยวปั๊บอร่อยเปรี้ยวอร่อยเสร็จแล้วมาทำก๋วยเตี๋ยวไม่ยากล้างกระเทียมแช่แล้วก่อนเพราะกระเทียมเนี่ยมันดีเลยนะแช่แค่หนึ่งคืนล้างก็สะอาดแล้วก็ถุงแห้งแล้วตอนนี้จะกินมันหลายคือหยิบมาก็เอากระเทียมเนี่ยมาใส่ในพริกแล้วใส่เกลือใส่ให้เยอะๆไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่แดงเข้าไปเป็นพริกที่อร่อยหอมเข้มข้นพริกดองน้ำส้มเฉยๆบริสุทธิ์สะอาดมันกลั่นที่ไหนกลั่นจากน้ำกรดน้ำกรดที่ไหนแบตเตอรี่เลยแหละก็ตามตำราโบราณเหมือนกัน1ขวดใส่ลมหาย32ขวดคือ1เทตามโบราณแล้วอยากจะให้สวยไหมใส่สีไปไหนเลยให้มีสีเห็นมันแล้วกล้าพูดพูดเพราะเห็นแล้วก็เชงก็เคยใช้ด้วยการขายก๋วยเตี๋ยวพอมาเดี๋ยวนี้รู้เรื่องน้ำหมักก็เอาพริกแดงมาหมักขายที่ตลาดโรงเรือตอนนี้ก็ไม่ขายอ่ะคือไม่เคยทำแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ยืนยันไม่ได้จะทำอยากไม่ได้พัฒนาถ้าพัฒนาอ่ะไม่จบก็ได้นี่คือบัตรสำนักคนและแก่และกล้าทำกล้าทำเพราะอะไรถ้าเราไปตามใจเขาทั้งหมดนานไม่เกิดคนมักง่ายมันมีคนอยากเกินก็มีเยอะคนยากเกินก็มีมากถ้ายากเกินจริงไม่มีศักดิ์ศรีนะเขาไม่กล้าพูดอายไอ้พวกเรียนยังขี่รถได้ยังแต่ต่างรอยผู้ใดชิบหายแน่นอนนะนี่ไม่ใช่ของของเรื่องแห่งนี้เขาไม่เคยที่เขาบอกที่ไม่เอาใครรักษาสุขภาพไว้โดยทุกคนไปเชิญเชื่อขอพรทุกคนกลับไปหวังใจว่าจะได้ทุกท่านแต่เชื่อในเรื่องที่ข้อนั้น
ตัวเองไม่หมักพ่อแม่พี่น้องมีแน่นอนถ้าไม่อย่างนั้นน่ะจะไม่ไปชมไปประชาชื่อแล้วก็หวังความหวังไว้กับพ่อพ่อทุกท่านเพื่อประเทศชาติจะไปรุ่งเรืองต่อไปการขอบคุณค่ะผมในทางของประธานคนเลยผู้ประธานในทางทักษะของมุ่งมั่นองค์กรนะครับได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพราะเราผู้บริหารจริงๆแล้วมีทั้งหมด437คนนะครับนี่คือเป็นพลกรแล้วก็เป็นพลรองได้ทั้งหมดจะ1,000กว่าคนนะครับทีนี้ผมจะเป็นประธานในเชิงได้เชิงเนี่ยคือเราจัดที่รีสอร์ทนะครับก็เราก็เชิญตามงบประมาณที่เราเชิญได้แค่50คนเท่านั้นที่เราจะจัดนะครับบางทีก็บอกว่า50คนคุณมาก็500แล้วก็บอกว่าคุณบอกว่าขอพรท่านนั้นนะครับที่มานะครับท่านก็มีเมตตาที่จะมาบรรยายให้พวกเราฟังนะครับคือคนที่สนใจนะครับเพราะว่าติดภารกิจเป็นหลายคนที่สนใจวันนี้ก็ได้ความชัดเจนในการเป็นชาวมังนั่นคือเรื่องของการมังเรื่องของการรับประทานหลายคนสับสนนะครับหลายคนสับสนว่าทานตอนทานหลังอาหารทานมื้อเย็นมื้อเช้าแล้วทำไมเราเลือกติดมาลองของนะครับมันได้บอกเราตอนนี้เราก็บอกว่าผมก็บอกไม่ถูกนะเราจะทานแค่ไหนเป๊กนึงขึ้นแก้วหรือแค่ไหนเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้มันบอกเวลาผมก็พูดจากประสบการณ์ที่ผมมีมาพูดครับหากตอนนอนแล้วมันไปเรื่อยๆบอกให้ต่อยทำน้ำเยอะเพื่อจะสองแก้วแล้วก็เจอทานเขาบอกเขากินไม่ถึงควรคือมันยังไงอ่ะเขาลองเนี่ยกินก่อนอาหารเขาเลยเนี่ยกินก่อนอาหารนะครับแต่ผมก็กินทั้งวันตั้งโต๊ะเลยมากินข้าวเสร็จแล้วกินไปแล้วก็ทานน้ำนะครับนั่งโต๊ะที่โต๊ะผมใส่จะเห็นมีอยู่นะครับจากน้ำหนัก105กิโลนะครับที่ผมทานมาตั้งแต่เดือนตุลาทำงานก็เกินแล้วก็เป็นเบาหวานนะครับเป็นเบาหวานที่เราไปหาหมอเอายามาข้างใน20,000กว่าบาทที่บริบูรณ์นะครับปริญญาผมก็เป็นผู้เรียนผู้ทำเลยนะครับก็เลิกเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างผมก็ไปหาหมอเรื่องเบาหวานแล้วที่ผมเคยทำฟันทำอะไรก็เช็คความดันก็ปกติอะไรก็ปกติแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกติคือไม่เบี้ยวหัวไม่นั่งเบี้ยวไม่เบี้ยวแล้วก็เช็คว่าลักษณะนี้แล้วก็ถามตลอดก็คุยกันเจอน้องๆหลายคนก็คุยกันบอกว่าดีนะในวันนี้หลายคนก็เชื่อว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครเดินมาหาผมเดินไปนะหาเพื่อนก็ไปนั่งเชื่อที่ค่ายที่การงานที่แต่ว่าเราเคยโอนเชื่อเดินไม่ได้ตัวเป็นแบบนั้นเห็นนะตัวไปเคลียร์ไม่ชีพเมื่อวันนี้ก็เหมือนปกติที่ผมใช้คือมีค่าเย็นชุดน้ำแล้วก็มีติดทับกันหมดนวดบนผ้าจะมีความรู้สึกว่ามันสบายแล้วก็จะหาตรงไหนเจ็บเลยก็ลองถ้าชุดน้ำได้ที่ฉีดชุดน้ำเมื่อไปที่เมื่อไปโดยหลังเงินฉีดไปแล้วก็หมดนับรองว่าแต่ครับมีที่มาเลยก็ต้องมาที่เราจากขอบคุณพระเชษฐ์นะครับทุกคนจะต้องติดต่อนะครับขอความรู้นะครับที่หลายเรื่องหลายอย่างที่คณะเคลื่อนตัวผมที่รับรู้อยู่นะครับทางสมมติผู้บริหารก็ต้องจากขอบคุณที่ท่านเมกาวันนี้ต้องขับไก่มาให้ด้วยขับไก่ให้ดีนะข้าวเยอะพอก็เลยรับเองแล้วก็ผมก็เกรงใจนะครับเราก็มีอะไรมอบให้บอกว่านครนายกเลยดีหน้านายกเช็ดก็ขอมอบเช็ดของที่เราเรียนนะครับนครนายกไปก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านประธานผอ.โรงเรียนและผอ.ทุกท่านก็เป็นตัวอย่างแบบอย่าง
ม่แต่แห่งเบาหวานท่านดีขึ้นก็เป็นทานไปหมักเองใช้เองก็จะดีแต่ระวังไม่ทานที่หัวนะไปใช้ไม่ได้เลยเป็นคนไม่หมักใครจะรวยดีไม่ไปดูอยากให้ทุกคนรวยแต่ไม่อยากให้ทุกคนรวยดีไปใช้เยอะเลยที่ความจริงพอไปใช้ทานที่อย่างเดียวสบายกว่าเดียวทำน้ำหมักโคตรเลยเลยไม่ใช่เลยธรรมดานะโคตรเลยเลยถ้าเราไม่ลงมือเองจะมีลงมือแล้วก็อย่าไปลงมือเลยมาแล้วนี่จะต้องนั่งขายต้องขาดอีกเป็นอาชีพนี่ต้องระวังนะขอทุกท่านนะที่จะไปสอนพิเศษที่สอนนั้นมันอยากจะเกี่ยวกับช่างพอเป็นอะไรที่ตามสั่งไหนก็ได้มันนั่งขายมันฟังแล้วฟังนั่งป้ายลงขายเนี่ยเงินละ5,000ก็ไม่สบายง่ายๆเลยขนมปังที่ว่าเพลินไม่ดูเพลินหรือตะทองต่างเอาบาลานหันซ่าเขาพวกเนี้ยฉีกเฮ็ดก็ดีเพลินเลยมันก็ใส่ก้อนหินไอ้ฟักทองหรือให้เราไปฉีกหันหัวโลกไหวมาไหวมาแล้วแต่มันไม่เพลินลงไปมันเพลินฟักทองไม่สุดแต่ไม่เพลินลงไปเราก็ต้องหันแช่น้ำหนึ่งคืนน้ำหนึ่งคนแช่หนึ่งคืนเช้าหนึ่งและกระทำขนมปังขนมปังเวลาเราใส่แล้วแต่น้ำหมักนี่ใส่อะไรวะไปชิมเรื่องขนมปังจะมันเหลือเติมคุณสายแต่เวลาให้ก็ไปแล้วก็ยังชื่อตัวยืนเฮ้ยทำขนมปังเป็นกระทำที่ทำง่ายใส่อะไรใส่ดีอะไรคือคิดไปไงเอาแต่น้ำหมักนี่ใส่ได้ไงโดยเชื่อใส่สารตะกูใส่แค่ไหนใส่แค่นี้ไม่เอาเอาน้ำหมักใส่แค่นี้อะไรแล้วแต่และวิธีทำใครอยากจะเรียนเดี๋ยววันไหนไปเชียงจะออกทีวีไปเชียงมาส่งให้ไปขายเถอะหนุ่มปังเดี๋ยววันนี้ท่านสั่งให้มันมา24แถวมาบอกมาบอกเดี๋ยวเรียนมาดูเมื่อวันนั้นไปเช้าดึกเอาไว้นี่แหละที่แล้วเช้าเนี่ยโอ้เข้าตาบอดก่อนข้างนอกดึกข้างในหอมก็ของลาในนั้นแกที่ปุ๋ยแยกล้างน้ำทิ้งไปที่ตะกอนแล้วแช่น้ำมันจะใจเติมเลยแล้วช้อนขึ้นสักชั่วโมงวันเดียวนั้นก็เก่งส่วนฟักทองหรือเบื่อแช่น้ำมันเคยเลยเหลือไปนึ่งกลิ่นจะหอมมากๆหอมกว่าที่มันอยู่แช่เพราะมันเทดีหมดกินเทดีหายไปได้กลิ่นธรรมชาติจากกลิ่นมาแล้วเราใส่ผสมไปกับแป้งง่ายๆไม่มีอะไรแต่ยี่นิดเดียวมันเป็นธรรมชาติใส่ผมคือไม่ใส่ผมฟังคือได้ไปดูได้สอนได้เลยสอนให้ทำถอนให้เห็นทำให้เห็นแล้วทุกคนจะทำหมดโรงเรียนเนี่ยอาจารย์ทำขายได้พ่อแม่เด็กคนซื้อน้องปังปอสันนะคะคนละแถวคนละแถวก็จะขายมาขายแค่70 บาทเองโว้รวมกิโลเลยปอนเนี่ยมันนุ่มเหนียวรสชาติดีอย่าขี้เหนียวนั่นเองถ้าไม่ขี้เหนียวขนมปังจะอร่อยเดี๋ยวลองกินดูเลยเกลือปากมันขี้เหนียวปากเลยก็ไปเชิญไปทำให้เด็กเองทำเดินไปประมาณ5 โมงเย็นหลับมาตามโรงเรียนเนี่ยบรรดาครูเล็กน้อยเขาบอกให้เราพุ่งกันซะโน่น5 โมงนี่5 โมงเดี๋ยวก็ได้แสนกว่าแต่เพิ่มไปได้แล้วเดี๋ยวเรียนสอนพิเศษอะไรเอาขายได้วันอาทิตย์หรืออันนี้บ้างขยันหน่อยเอาบานรุ่นใครจะเล่นตั้งมาจะมีทำตั้งขายทำให้ง่ายเอาหมดแรกๆทำสักสิบก้อนขาย700ลงทุน300กว่าคิดไปคิดค่าแรงเฉยๆทำได้100-200เดียวเขาทำเหมือนกันนักเรียนไม่มีชื่อนักสอนนักเรียนนี่เขาก็แบบไปเลยตามบ่อสร้างที่ไหนเขาขาย20 บาทครับรสชาตินี้กินไหม
กินเท่ากี่พอกี่พอนี่ก็เป็นรายได้ขออย่างเดียวคือให้มีหลังนั่งกันนานแล้วเหนื่อยแล้วเชื่อตามสบายวันดีวันดีนะที่ไหนลูกบำบัด